สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันอังคารที่13ธันวาคมพุทธศักราช2554นะครับเจอกับผมถนอมอ่อนเกตพลทาง Blue Sky Channel นะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ผมจะอยู่กับคุณผู้ชมนะครับตลอดทั้ง7วันในช่วงเวลานี้ไปจนถึงกระทั่งเวลา 12:00 น.โดยประมาณนะครับข่าวเช้าวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่ผมไล่ดูนะครับประเด็นจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็มีประเด็นที่ให้คุณผู้ชมน่าจะติดตามนะครับแล้วเราก็จะมีการเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจลงไปนะครับสำคัญที่สุดเรื่องแรกนะครับจะไม่พูดเสียเลยก็ดูจากอะไรนะครับดูจากแรงน้ำใจไปนิดหนึ่งนะครับไปดูภาพข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนแล้วกันนะครับวันชื่นคืนสุขนะครับของหนุ่มสาวลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้านี้นะครับก็นำมาตีพิมพ์เผยแพร่นะครับให้ผู้คนทั้งประเทศได้รับรู้เป็นประจักษ์พยานนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ใช่ 2,500 คนที่เขาเชิญไปก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้างานแม้กระทั่งนักข่าวนะครับเมื่อวานนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นประธานนะครับในงานพิธีมงคลสมรสนะครับไม่ได้เป็นคุณแม่นะครับแล้วก็ยิงภาพสดไปที่สิงคโปร์นะครับให้พ่อซึ่งไม่สามารถจะมาร่วมงานมงคลของลูกสาวได้นะครับคนเป็นคนที่มีลูกสาวนะครับก็มีงานเดียวเท่านั้นละครับก็คืองานมงคลสมรสนะครับส่วนถ้ามีลูกชายก็อาจจะมีงานบวชแล้วก็งานมงคลสมรสนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกสาวของคุณทักษิณด้วยนะครับหลายคนก็มีภาพว่าน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจคุณเอมนะครับที่แต่งงานแล้วก็คุณพ่อไม่สามารถมาร่วมได้นะครับบางคนบอกน่าเห็นใจคุณทักษิณนะครับในงานสำคัญอย่างนี้ของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถมาร่วมได้นะครับก็เห็นใจเห็นใจอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าก็แล้วไงล่ะคนเป็นพ่อทำอะไรเอาไว้ครับลูกสาวแต่งงานยังมาร่วมงานยังไม่ได้นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศเกิดอะไรขึ้นล่ะครับวันนี้ครอบครัวก็ต้องไปกันคนละทางนะครับไม่สามารถจะอยู่ร่วมในงานวันสำคัญยิ่งของสมาชิกในครอบครัวได้อันนี้มันก็สะท้อนมุมมองนะครับด้านหนึ่งก็เห็นใจนะครับว่าพ่อไม่สามารถมาร่วมงานแต่งงานของลูกได้ทั้งที่ยังไม่ตายนะคนที่ไม่มาร่วมได้ก็คนที่ตายไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ถูกจับกุมคุมขังอันนี้ก็ไม่โดนขังหนีอยู่ก็มาร่วมไม่ได้นะครับด้านหนึ่งก็บอกว่านี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานจากการทำงานที่ไม่สุจริตที่ไม่ตรงไปตรงมาท้ายที่สุดมันก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะครับซึ่งก็แล้วแต่มุมมองนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับเสร็จจากเรื่องนี้นะครับก็มีเรื่องที่สังคมติดตามนะครับเรื่องของคดียิงกันที่ดอนเมืองนะครับคนสนิทของคุณแทนคุณจิตอิสระอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขตดอนเมืองเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับว่าด้านหนึ่งก็ปักใจเชื่อว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่ๆนะครับเป็นการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ทำร้ายกันถึงขนาดเสียชีวิตยิงกันกลางตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของชู้สาวเป็นเรื่องอะไรที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งสมมติฐานนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องในลักษณะทำนองนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนว่าท่านจะรู้อีกแล้วครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ตายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างมีสตินะครับผมเองไม่วิเคราะห์แล้วก็ไม่ฟันธงลงไปขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับมือปืนที่แท้จริงมาให้ได้และก็สาวไปให้ถึงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณนั้นเป็นใครนะครับถ้าหากว่าเป็นการกระทำของตัวมือปืนเองไม่มีเบื้องหลังก็ว่าไปนะครับรับสารภาพไหมนะครับหรืออย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ต้องติดตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับขอดูจากพาดหัวข่าวของไทยโพสต์ก็แล้วกันนะครับเรื่องของงบประมาณฟื้นฟูนะครับบอกว่าแย่งงบฟื้นฟูอุดตลุดครม.ถังแตกอนุมัติแค่ 20,000 ล้านวรวัฒน์เดือดถูกหั่นนะครับวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นะครับเรียกว่ารายนี้เส้นใหญ่ครับเส้นเจ๊แดงครับเพราะฉะนั้นพอจะตัดในที่ประชุมครม.ก็ฮึดฮัดฮึดฮัดมีเสียงโต้แย้งนายกรัฐมนตรีได้นะครับวันนี้เราก็เลยเห็นบรรยากาศพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่าครม.ทั้งแตกอนุมัติแค่ 20,000 ล้านวรวัตรเดือดถูกหั่นนะครับแบ่งเค้กน้ำท่วมอุตลุดครม.ยิ่งลักษณ์ถังแตกประชุมนัดพิเศษอนุมัติได้แค่ 20,110 ล้านบาทจากขอมากว่า 60,000 ล้านที่เหลือให้รอหลังกพ.ที่งบประมาณผ่านสภาวงเงินจะถึงมือใน3วันวรวัตรเดือดถูกหั่นงบที่ขอไป 2,400 ล้านจับเด็กเป็นตัวประกัน 2,600 โรงเรียนอาจเลื่อนเปิดนะครับหากไม่มีเงินปู่ท่องคาถาต้องโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนสั่งยึดบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการจ่ายนี่ของไทยโพสต์นะครับมาดูของโพสต์ทูเดย์ครับนะโพสต์ทูเดย์บอกว่าตีกันวิธีพิเศษฟื้นฟูน้ำท่วม 20,000 ล้านย้ำให้จัดจ้างตามปกติเร่งใช้งบกลางหลังเงินใหม่ไม่คลอดนะครับเคาะเบิกจ่ายงบฟื้นน้ำท่วม 20,000 ล้านย้ำอย่าจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ครับมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นวงเงิน 20,110 ล้านนะครับบาทเศษนะครับที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันจนถึงเดือนมกราคม55จากกรอบวงเงินรวมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติเมื่อ15พฤศจิกายน54แล้วก็6ธันวาคม2554นะครับวงเงินทั้งสิ้น 6,982 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับคุณวรวิทย์จำปีรัตน์ก็บอกว่างบประมาณกลางปี54ที่สามารถเบิกจ่ายไปก่อนมีวงเงินทั้งสิ้น 47,000 ล้านครับซึ่งครม.อนุมัติงบกลางเพื่อใช้สำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วน 20,000 ล้านในหลายๆโครงการฉะนั้นจึงเหลืองบประมาณวงเงินงบกลางปีที่ส่วนราชการจะขอรับการจัดสรรได้อีก 27,000 ล้านในระหว่างที่ปีงบประมาณ 2,555 ยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีการเสนอโครงการที่ครม.อนุมัติงบกรอบวงเงินทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาทให้ครม.กลั่นกรองโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการพิจารณางบประมาณฟื้นฟูครั้งนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนเช่นเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาในพื้นที่เกษตรกรรมที่เสียหายแล้วก็งบดูแลฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคุณบรรทูลสุภควนิตนะครับเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนี่ก็บอกนะครับว่าครม.กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนี่ต้องขีดเส้นใต้นะครับว่าครม.กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการต้องมีความโปร่งใสและปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปีพุทธศักราช2535และแก้ไขเพิ่มเติมโดยขอให้หลีกเลี่ยงการประมูลจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษยกเว้นมีกรณีจำเป็นและต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้ดำเนินการที่จังหวัดโดยตรงและให้เบิกจ่ายงบที่จังหวัดโดยตรงหรือหากกระทรวงทบวงกรมต้องการดึงโครงการนั้นมาประมูลที่ส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบหากมีการทุจริตเกิดขึ้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายไว้โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนสามารถส่งคำขอให้สำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณได้ภายใน3วันครับนะก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นครับภาพที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานได้มีการพิจารณากันเมื่อวานนี้ผมพูดให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมไปส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้งบกลางอันนี้เป็นงบกลางครับงบที่อยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเข้าครม.พิจารณาจัดสรรให้กับกระทรวงต่างๆที่เสียหายได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับตั้งกรอบวงเงินไว้แต่เดิมเนี่ยนะครับ69,82ล้านนะครับทีนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ทำไป 20,110 ล้านบาทเศษนะครับมีทั้งหมด9โครงการด้วยกันนะครับ9โครงการก็คือ 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทใน62จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งก็รวมถึงกทม.ด้วยนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 13,175 ล้านบาทเศษครับเยอะไหมครับน้ำท่วมคราวนี้เสียหายเยอะนะครับ
2ครับโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตามข้อเสนอของจังหวัดนี่จังหวัดต่างๆเป็นผู้เสนอนะครับ62จังหวัดที่น้ำท่วมเสียหายนะครับ314,544,000 บาทนะครับ3โครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและก็โรงเรียน 2,006 แห่งเป็นเงิน456 ล้านบาทเศษ4โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยร้ายแรง9จังหวัดเป็นเงิน121,918,000 บาทเศษ5โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาเลิกจ้างครับ 100,000 รายเป็นเงิน606 ล้านบาท6โครงการจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับ Fix It Center นะครับเป็นเงิน17,085,000 บาทเศษ7โครงการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจำนวนทั้งสิ้น296แห่งเป็นเงิน 1,382,619,000 บาทเยอะครับโบราณสถานวัดวาอารามต่างๆนะครับวังเก่าแก่โบราณพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยอย่างที่เราเห็นนะครับต้องฟื้นฟูกันเยอะทีเดียวนะครับใช้ไป13,000 ล้านกว่าบาทนะครับโครงการที่8ครับโครงการฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักครับทางสายหลักไม่ได้บอกว่าอยู่ในกรมไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกรมทางหลวงละครับกระทรวงคมนาคมและโครงข่ายสำคัญจำนวน708สายทางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,813,087,000 บาทนะครับแล้วก็โครงการสุดท้ายโครงการที่9โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทนะครับอันเนื่องมาจากอุทกภัยจำนวน11สายทางเป็นเงินทั้งสิ้น 139,081,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวานจาก9โครงการที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับกับสิ่งที่หนังสือพิมพ์เอาให้ดูพาดหัวข่าวโพสต์ทูเดย์อีกทีนึงนะครับว่าตีกันวิธีพิเศษครับเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องของการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างงบกลางสำนักนายกรัฐมนตรีมักจะมีการขอกันมาในลักษณะล้าน99ล้าน99ล้าน96ล้าน97ล้าน98ล้าน99นะครับก็คือว่าหลีกเลี่ยงที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลครับงบประมาณถ้าหากว่าโครงการใดมีงบประมาณตั้งไว้เกิน2ล้านบาทตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปจะต้องผ่านการประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-auctionต้องประมูลแต่เขาจะเลี่ยงกันที่จะไม่ต้องประมูลก็คือตั้งแค่ล้าน9ล้าน7ล้าน8ล้าน9ไม่เกิน2ล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนครับคุณผู้ชมครับหนีไม่ได้เลี่ยงไม่พ้นเรื่องความซ้ำซ้อนการของงบประมาณนะครับเพราะว่ากันไปแล้วเนี่ยหน่วยงานที่จะใช้งบประมาณคราวนี้ก็คือจังหวัดกับอำเภอครับแต่ว่าครม.เน้นย้ำว่าให้ประมูลกันที่จังหวัดนะเบิกจ่ายเงินกันที่จังหวัดนะจังหวัดเป็นคนที่ทำเรื่องมาสำนักนายกสำนักนายกอนุมัติเสร็จปั๊บก็ไปที่สำนักงบประมาณเพื่อเร่งรัดในการจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายส่งไปจังหวัดก็ได้รีบดำเนินการหาผู้รับจ้างนะครับด้วยวิธีการประมูลกันต่อไปซึ่งครม.ดูจะเน้นย้ำว่าขอให้มีการประมูลเป็นหลักนะครับอย่าให้มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการพิเศษยกเว้นแต่จำเป็นไอ้ตรงนี้ล่ะครับไอ้ที่ว่าจำเป็นเนี่ยล่ะครับถ้าเอาหลักตั้งเกณฑ์เลยนะครับผมคิดว่าจะเกิน2ล้านต้องประมูลไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายกเว้นกรณีที่จำเป็นก็จะไม่อ้างข้อจำเป็นกันหมดล่ะนะครับเอาข้อจริงก็จะเป็นปัญหาต่อไปหรือไม่สำหรับเรื่องนี้นะครับในการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวานนี้นะครับผมก็เอาโพของหอการค้าที่เขาไปสัมมนากันนะครับอันนี้ก็มาทวนมาย้ำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนึงครับหอการค้าเขาสัมมนากันที่จังหวัดระยองนะครับในช่วงต้นปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีการทำสำรวจความคิดเห็นนะครับของสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศนะซึ่งประชุมกันเป็นครั้งที่29ที่จังหวัดระยองก็สอบถามจำนวน420ตัวอย่างนะครับก็ใช้กันมา420คนก็ได้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ทางหอการค้าเขาห่วงนะครับเขาหวงเขาไม่มั่นใจเขาไม่แน่ใจก็เรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยภาคธุรกิจมีความเป็นห่วงการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมอาจมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น
โดยเขาคิดว่า420คนของหอการค้าเนี่ยนะครับเขาคิดว่าโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดถึง 45.5% และโอกาสที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมาก 36.6% มากบวกมากที่สุด2ตัวตัวเลขรวมกัน 81% โดยประมาณครับเขาว่าโกงแน่ๆครับ 81% นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ท้าทายนะครับต่อความสามารถท้าทายต่อกฎนะครับของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับว่าจะสามารถที่จะดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรนะครับผมมีข่าวที่หนังสือพิมพ์เดี๋ยวนะครับผมดูนิดหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Post Today นะครับ Post Today อยู่หน้าด้านในนะครับบอกว่าศาลเพลี้ยออกฤทธิ์สตง.บี้ผู้ว่าพิจิตรคืนเงิน3ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่11สตง.ทำหนังสือถึงนายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าพิจิตรให้หาตัวผู้รับผิดชอบกรณีจัดซื้อสารเคมีกำจัดเพลี้ยนะครับซึ่งซื้อแพงกว่าราคาท้องตลาดและก็ให้คืนเงินส่วนต่างจำนวน3,357,870 บาทแก่ทางราชการหนังสือของสตง.นี่ก็บอกว่าหากมีความบริสุทธิ์ใจในเจตนาก็น่าจะใช้เงินเพียงแค่ 6,457,750 บาทแต่กลับไปซื้อสินค้าถึงจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ได้ของแพงไปกว่าปกติถึง 3,357,870 บาทซึ่งการจัดซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังอีกทั้งวิสัยและก็พฤติการโดยทั่วไปของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ต่อรองและก็ตกลงราคาจักต้องพึงปฏิบัติแต่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน52นะครับเกิดเพลี้ยระบาดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร5อำเภอนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอวังทรายพูนอำเภอบางมูลนาคอำเภอสากเหล็กอำเภอโพทะเลแล้วก็อำเภอวชิรบารมีนะครับซึ่งนายสุวิทย์ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าได้ประกาศให้พื้นที่5อำเภอดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากนั้นก็ได้มีการอนุมัติเงินจำนวน10ล้านบาทให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจัดซื้อสารเคมีช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาก็มีอดีตข้าราชการในสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนจนตกเป็นข่าวฉาว่าวิธีดังกล่าวมีการทุจริตเกิดขึ้นสตง.จึงเข้าตรวจสอบแล้วสั่งให้จังหวัดคืนเงินกลับคืนหลวง3ล้านนะฮะ3,357,870 บาทนะครับภัยพิบัติไม่ใช่ว่าน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ภัยแล้งอย่างเดียวนะครับเพลี้ยลงกินข้าวชาวนาชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้ผลผลิตเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่จังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีการใช้งบประมาณของจังหวัดซื้อสารกำจัดเพลี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้เพลี้ยมันดูดข้าวดูดน้ำเลี้ยงของข้าวนะครับแต่ว่าเพลี้ยตัวไหนไม่ทราบที่ดูดเงินหลวงเนี่ยนะครับผมได้เมื่อวานนี้ก็ได้โทรศัพท์จากข้อมูลจากพี่ผู้สื่อข่าวของผมที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณพี่สิทธิพจน์เกบุ้ยนะครับให้ข้อมูลว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้สื่อช่วยติดตามหน่อยนะครับดูมันจะเป็นเรื่องเล็กๆในจังหวัดพิจิตรจังหวัดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างว่าการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาของรัฐบาลกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราจะต้องเฝ้าระวังกันยังไงจากข้อสังเกตของหอการค้าบอกว่าจะทุจริตกันมากที่สุดถึง 81% เนี่ยนะครับผมก็เลยจะคุยกับคุณสิทธิพจน์เกบุ้ยเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิพจน์ครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับสิทธิพจน์เกบุ้ยจากจังหวัดพิจิตรครับพิจิตรมีเรื่องให้คุยเยอะนะครับครับพี่หลังน้ำท่วมแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเอาว่าตอนนี้ก่อนถามถึงสถานการณ์น้ำที่พิจิตรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เริ่มทำนาแล้วครับชาวนาเริ่มมีความหวังแล้วครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครที่ทำนาปังเนี่ยจะได้ผลผลิตค่อนข้างดีเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมี 100% เพราะฉะนั้นพื้นที่ในเขตชลประทานของจังหวัดพิจิตรประมาณ 370,000 ไร่เนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะทำได้ปีละ2ครั้งถึง3ครั้งอย่างแน่นอนไม่ขาดน้ำใช่ไหมฮะ
ไม่ขาดครับแต่ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็คงจะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้ก็มั่นใจว่าถ้าเจาะน้ำบาดาลก็คงจะได้น้ำดีเพราะว่าน้ำซึมซับลงไปอยู่ใต้ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งความหวังว่าขออย่าให้มีเพี้ยกระโดดขออย่าให้มีโรคแมลงศัตรูพืชอะไรมากมายก็เท่านี้ชาวพิจิตรก็คิดว่าคงจะลืมตาอ้าปากชดเชยกับช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอีกอย่างราคาข้าวตอนนี้ก็พอสู้ไหวครับตอนนี้ชาวนาพิจิตรเริ่มเอาข้าวไปจำนำครับตอนนี้ไปจำนำก็อาจจะเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละแค่400-500ตันนะครับหายไปเกือบ10เท่าครับเพราะน้ำท่วมหมดนี่ใช่ไหมครับครับน้ำท่วมหมดนะครับแทบไม่เหลือเลยครับก็ได้บางเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พอรับสภาพกันได้นะครับเห็นก็มีข่าวชาวนาโวยเหมือนกันนะครับเรื่องของการประเมินคุณภาพข้าวกดราคาก็คือจริงๆรัฐบาลบอกว่าการจำนำโครงการจะมีตัวแทน3ฝ่ายไปนั่งเฝ้าโรงสีก็มีตัวแทนจากอตก.อคส.ตัวแทนจากเกษตรกรแล้วก็ตัวแทนโรงสีจะคอยดูแลผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีแต่ชื่อมันไม่มีตัวไปนั่งนะครับพวกเราชาวนาเนี่ยผมไปเห็นกับตาเลยนะครับเอาข้าวหอมมะลิไปนะครับแล้วเขาบดแล้วก็บอกมีเม็ดแดงเยอะตีเป็นหอมมะลิไม่ได้ต้องตีเป็นข้าวเจ้าธรรมดาครับนะครับเขาชาวนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเอาก็เอาได้หมื่นกว่าก็เอาละเอาดีละภาษาบ้านนอกก็บอกป่าช้าแล้วก็ต้องเผาไม่เผาก็ฝังนะภาษาบ้านนอกก็บอกอับกำขี้ดีกว่ากำตดอะไรประมาณเนี้ยนะก็ยอมกันไปบางคนมาความชื้นเนี่ยนะครับความชื้นเนี่ยลงสีเป็นคนวัดเจ้าหน้าที่อตก.อคส.ก็อยู่ร่วมด้วยเขาก็มีวิธีทุจริตกันอย่างที่ผมเคยเจอนะครับก็คือว่าถ้าตัดสต็อกสิ้นปีแล้วโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยตัดสต็อกแล้วมีปริมาณข้าวเหลือเนี่ยก็จะเอาตรงเนี้ยมาหารเฉลี่ยเป็นโบนัสกันอย่างพี่หนอมเนี่ยอย่างพี่ถนอมเอาข้าวมาความชื้น18ผมตีความชื้นไป19ผมก็กินพี่ถนอมไปแล้วตันนึงประมาณเกือบ100โลครับก็เกือบ100โลพอสิ้นปีปุ๊บมันก็ตัดสต็อกเหลือแล้วก็เอามาแบ่งกันแบ่งกับใครบ้างอะครับก็มีลงสีได้ลงสีหลงจู้ได้เอี่ยวนึงนะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรับจ้างนั้นได้เอี่ยวนึงผู้บริหารระดับฝ่ายปกครองได้เอี่ยวนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสัดส่วนการแบ่งเอี่ยวกันอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่านี่คือที่ไปที่มาของการกินความชื้นชาวนาครับสมมติอันนี้นี่ประเด็นที่1 นะครับที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับประเด็นที่2ก็คือที่คุณสุทธิพจน์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาชาวนาเนี่ยเอาข้าวหอมมะลิมาจำนำถ้าหอมมะลิเขาบอกว่าต้องได้ 20,000 นะครับขึ้นอยู่กับความชื้นนะฮะครับพอมาถึงปั๊บบอกอันนั้นก็แดงเยอะอันนี้ก็มีปัญหาอันนี้แดงแล้วมีปัญหาจริงๆพวกแดงเนี่ยจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับครับแต่พอข้าวแดงมีปัญหาแล้วก็ตีให้เป็นข้าวธรรมดาเนี่ยครับพอเขาจำนำก็กลายเป็นข้าวธรรมดาก็ได้ไม่ถึง 15,000 อีกต่างหากพอได้ไม่ถึง 15,000 แต่ไอ้คุณไอ้ข้าวเนี่ยจริงๆก็คือข้าวหอมมะลิเพราะงั้นเขาจะได้ประโยชน์จากเวลาพอเข้ามาสู่ระบบโรงสีแล้วเนี่ยโรงสีจะไปทำเป็นข้าวหอมมะลิในเวลาต่อไม้มันจะมีเงินส่วนต่างตรงนั้นเอาข้าวพวกนี้ก็จะวิ่งไปใส่เสื้อที่อีสานสิครับเอาข้าวพวกนี้ครับคนจังหวัดพิจิตรปลูกข้าวหอมมะลิแต่ไม่เคยมีข้าวหอมมะลิพิจิตรขายนะครับข้าวหอมมะลิพวกนี้ก็จะวิ่งไปใส่เสื้อแถวอีสานครับเหมือนไม้ลุงสโลงอะครับพี่เคยคงนึกภาพกันออกเขาไม่ได้เอาเข้าระบบที่พิจิตรใช่ไหมฮะไม่ฮะเอาขึ้นรถไปอีสานเลยบอกนี่ข้าวหอมมะลิแยกกองไว้เลยครับถ้าสมมติว่าพี่จิตปลูกข้าวหอมมะลิเยอะๆเนี่ยเวลาซื้อผมก็ตีราคาเป็นข้าวหอมจังหวัดนะครับผมไม่ได้ตีเป็นข้าวหอมมะลินะครับถ้าดีๆนะถ้าคุณดีสุดๆนะผมตีเป็นข้าวหอมจังหวัดแต่ถ้าคุณไม่ดีสุดๆผมก็ตีเป็นข้าวเปลือกธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาข้าวพวกนี้แยกกองเอาไว้แล้วก็วิ่งไปใส่เสื้อที่ภาคอีสานครับแล้วก็ไปรับ19,000ข้าวหอมมะลิก็เกวียนนึงก็ต่างไปประมาณ7,000แล้วพี่เกวียนหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราซื้อที่นี่เนี่ยเราซื้อเป็นข้าวหอมจังหวัดกับข้าวหอมธรรมดาเนี่ยนะครับราคามันก็ถูกกว่าแล้วเราไปเป็นข้าวหอมมะลิแถวอีสานเนี่ยมันก็ได้กำไรเกวียนละ5,000-7,000ชัวร์ๆอยู่แล้วครับเวลาเขาเอาข้าวไปจำนำเนี่ยเกษตรกรเขาต้องบอกไหมว่าจะต้องคุณมีนากี่ไร่ขึ้นทะเบียนแล้วก็มาเป็นหลักฐานกับว่าใครมีข้าวก็เอาข้าวมาจำนำได้เลยก็รัฐบาลบอกจำนำทุกเม็ดเนี่ยครับรัฐบาลบอกว่าจำนำทุกเม็ดรัฐบาลไม่ได้บอกนี่ว่ามีข้าว7เกวียนให้เอามาจำนำมีนา7ไร่ให้ข้าวมาจำนำ7เกวียนรัฐบาลบอกจำนำทุกเม็ดทำไมฉันทำนา7ไร่มีข้าว10เกวียนผิดตรงไหนล่ะคุณถนอมก็คุณบอกว่าจำนำทุกเม็ดนี่ไอ้ข้าวหอมมะลิพิจิตรมันถึงไปใส่เสื้อที่อีสานได้สิถูกต้องครับแล้วเราก็ไปซื้อตอนที่เขาแปลเป็นข้าวสารกลับมากินที่พิจิตรครับนี่ก็คือประเด็นเรื่องของข้าวลงสีข้าวการจำนำนะครับซึ่งจะป้องกันยังไงท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ยังเอาเปรียบกันอยู่ได้อยู่ดีใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเอานะ
ก็ยอมรับได้บ้างแต่อย่าถึงกับเอาเปรียบรัฐบาลหรือเอาเปรียบชาวนาเกินไปแต่ที่ผ่านมาในจังหวัดพิจิตรเนี่ยมันเล่นประเภทไม่มีข้าวแม้แต่เม็ดเดียวแต่มันออกตั๋วเบิกเงินกันเลยสิครับอันนั้นของเดิมใช่ไหมครับนั่นของเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ในอนาคตเราคงต้องมาพูดกันถึงเรื่องอดีตปี52นะครับที่โกงเงินเรื่องเพี้ยกระโดดเนี่ยนี่แหละสินี่แหละสิโรงสีหน่วยงานต่างๆโกงชาวนาแต่ว่ามีคนเพี้ยมากินข้าวนะครับครับดูดน้ำเลี้ยงใช่ไหมฮะครับแล้วใครไปดูดเพี้ยอีกทีฮะน้ำเลี้ยงจากเพี้ยก็คงจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตรแล้วครับไม่งั้นก็คงไม่กล้าทำอย่างนี้ละครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในอดีตมีการประชุมกันเนี่ยผมก็นั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยนะครับเสนอตัวยา9รายการว่าสมมติว่าเกิดเพี้ยกระโดดเกิดขึ้นเนี่ยให้ใช้ยา9รายการนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเขาก็ไม่ซื้อยาใน9รายการนี้ไปซื้อยายี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับและยายี่ห้อนี้ช่วงนั้นในจังหวัดพิจิตรก็มีขายมากมายมหาศาลเพราะมันเป็นช่วงที่ถูกเพี้ยกระโดดระบาดเจ้าของร้านค้าการเกษตรเราก็รู้อยู่แล้วพิจิตรเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรเขาก็มีสำรองในสต็อกในคลังแต่เจ้าหน้าที่ของพิจิตรไม่ซื้อขับรถข้ามไปซื้อถึงนครสวรรค์แถวบ้านแถวพิจิตรขาย160แถวนครสวรรค์ขาย380เขาเลือกที่จะไปซื้อ380โดยมีข้ออ้างว่าเป็นเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินไม่สามารถเร่งเวลาตอบราคาได้แต่จริงๆแล้วมันมีคำสั่งเบื้องบนมาว่านะครับให้เจ้าหน้าที่ภาคฝ่ายปฏิบัติไปเอาของแพงมาแล้วมันจะได้เหลือตังค์ผ่อนนะครับสาเหตุที่ผมได้ข้อมูลอันนี้มาหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมได้ข้อมูลมาอย่างไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆเนี่ยกลายเป็นแพะบูชายันครับพี่ถนอมครับครับแพะบูชายันก็คือเด็กๆพวกคนนี้ที่มีรายชื่อว่าเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยเขารับสารภาพกับผมตรงๆเลยว่าพี่พศเงินที่ผิดไป3ล้านกว่าเนี่ยพวกหนูได้แค่ 5% เขายอมรับเลยเขายอมรับเลยยอมรับกับนักข่าวพิจิตรเลยบอกว่าหนูได้แค่ 5% พี่หนูได้ 5% ไอ้3ล้านกว่านี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ3ล้านกว่าพี่ก็ล้านละ 50,000 ไม่ใช่เหรอล้านละ 50,000 ล้านละ 50,000 หมายถึงว่าเงินกลมๆ10ล้านถูกไหมครับเงินกลมๆ10ล้าน10ล้านเนี่ยทั้งหมดนี่พอซื้อแล้วเนี่ยมันแพงไปกี่เปอร์เซ็นต์แพงไปประมาณ 80% นี่ครับพี่ 80% ก็160ซื้อ380อ่ะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตัวเล็กได้ 5% พี่เอา380ตั้งเอา160ลบสิครับครับมันก็ประมาณ120บาทครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เงินจำนวนเนี้ยเด็กมันได้ 5% ส่วนอีก 95% เนี่ยคนที่ใหญ่กว่าภาคปฏิบัติเนี่ยเอาไปกินหมดแต่ถึงเวลาคืนตังตอนนี้ผู้ใหญ่บอกฉันไม่เคยมีอย่างนั้นเลยฉันไม่เคยผิดพวกแกเนี่ยเป็นคนทำงานแกผิดแกหาเงินมาคืนแกไปกู้ที่ไหนไปกู้ฉอไปกู้สตง.ไปกู้ใครมาก็เรื่องของแกต้องเอามาคืนไม่งั้นฉันเป็นคนตั้งกรรมการสอบแกหัวขาดแน่ตอนนี้เท่าที่ดูตามข่าวก็คือว่าสตง.ที่พิจิตรเนี่ยสั่งให้มีการคืนเงิน3ล้านกว่าบาทครับแล้วยังจะต้องดำเนินคดีทางวินัยอาญาต่อไปไหมผมก็คิดว่าหัวหน้าโจรสอบโจรเนี่ยพี่ว่ามันจะได้ผู้กระทำผิดไหมล่ะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อพบว่ามีการทุจริตมีการจัดซื้อแพงเกินจริงตามตัวเลขที่สตง.สอบเองพบเองแล้วเนี่ยนะทำไมแค่สั่งให้เอาคืนเงินอย่างเดียวล่ะครับมันเริ่มตั้งแต่หัวประมูลงานเลยครับพี่ต้องใช้พระราชบัญญัติสมยอมราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะการที่คุณไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่หาผู้ดำเนินการให้เกิดการแข่งขันโดยยุติธรรมเนี่ยคุณผิดพระราชบัญญัติสมยอมราคาอยู่แล้วข้อที่2ก็คือคุณมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของถูกขายใกล้บ้านแต่คุณไปซื้อของแพงไกลบ้านอันนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะชัดแล้วนะครับโทษมันคงไม่แค่เอาไม้เรียวตีก้นหรอกครับมันต้องเอาดาบตัดคอแล้วครับแบบนี้ครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆที่คือเขายอมรับว่าเขาก็ทำความผิดเขาได้เปอร์เซ็นต์ 5% จริงๆนายสั่งทำตามนายนายสั่งแต่ถึงเวลาสตง.สั่งให้คืนเงินกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้แหละที่มีชื่ออยู่นี่แหละครับจะต้องเป็นคนหาเงิน3ล้านกว่ามาคืนครับพี่ถนอมก็คงเห็นรายชื่อ5คนนั้นแล้วนะครับครับนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอำนาจใหญ่โตมโหฬารอะไรมีเหรอจะกล้าทำอย่างนี้ครับนี่แหละครับนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรครับพี่แต่สิ่งที่ผมเสียดายนะครับพี่คือตอนนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้กำจัดเพี้ยกระโดดกันจริงๆเนี่ยนาในพิจิตร400,000ไร่จะได้เกี่ยว400,000ไร่สมัยนั้นค่าตันละ700ถึงตันละ 7,000 ถึง 8,000 สมมุติว่า400,000ไร่ผมได้สัก200,000ตัน400,000ไร่เนี่ยเอาไร่ละ50ถังเลยนะ200,000ตันผมขายตันละ 8,000
อย่างขี้หมูขี้หมาผมก็ต้องได้เงินเป็นพันพันล้านอยู่ในจังหวัดพิจิตรแต่อีนี่มันทำให้ผมเสียโอกาสข้าวไม่ได้เกี่ยวนี่สิครับพี่มันน่าเจ็บใจทำให้พวกพี่น้องผมเป็นหนี้เป็นสินเงินงอมแงมเนี่ยครับไอ้ที่ว่าเพลียกระโดดมันระบาดนี่มันความร้ายแรงของเพลียนี่มันขนาดไหนครับโอ้โหมันกินต้นฝ่อไปเลยนะพี่แฟบฝ่อแห้งไปเลยครับแลบแป้แบบคือไปกลางทุ่งนาเนี่ยนะธรรมดามันจะเป็นสีเขียวหรือเป็นทุ่งสีทองสีเหลืองเนี่ยมันแดงปื้นไปหมดเลยครับพี่คือไม่มีข้าวให้เกี่ยวได้เลยอย่างนั้นแหละไม่มีเกี่ยวก็ไม่คุ้มให้เกี่ยวแบ่งครึ่งยังไม่มีใครไปเกี่ยวเลยพี่มันไม่คุ้มเลยครับไอ้เพลียไอ้ที่เรียกว่าเพลียกระโดดเพลียกระโดดเป็นเพลียเป็นตัวเนี่ยเป็นแมลงนี่ใช่ไหมฮะโอ้โหมันมาทีนะพี่มันไม่ได้มาเป็นล้านตัวนะครับมันมาเป็นพันล้านตัวกินทีพรึบแห้งพอแห้งแล้วมันก็ไปนะครับกลางคืนมันออกมาเล่นไฟนี่แล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์นี่ขี่ไม่ได้เลยก็แล้วกันมันชนหน้าเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะไปตาเลยนะครับก็ถือเกิดภัยพิบัติจังหวัดก็จัดสรรงบประมาณมาใช้ฉีดทำลายครับนั่นคือช่วงที่เกิดเพี้ยกระโดดแต่ตอนนี้เขาจุดธูปขอให้หนาวจองผ้าห่มไว้เรียบร้อยแล้วครับทำไมอะครับเอ้าพี่ผ้าห่มเนี่ยตอนนี้ปกติก็จะซื้อขายกันอยู่ที่500นะครับแต่ตอนนี้เขาเอาผ้าห่มจีนนะครับเอามารอแล้วครับคือนึกว่าเพี้ยชอบผ้าห่มนะผ้าห่ม280ตอนนี้ขออย่างเดียวนักข่าวทำข่าวหนาวเยอะๆนักข่าวทำข่าวหนาวเยอะๆพอ15องศา3วันติดต่อกันฉันสั่งซื้อพวดเลยแล้วผ้าห่มกี่วันนะกี่วันนะฮะ15 วันติดต่อกันต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษซื้อผมกันหนาวแจกอีก15องศาติดต่อกัน3วัน15องศา3วันประกาศพื้นที่ประสบภัยเลยครับสั่งซื้อเลยผ้าห่มมาเลยปึ๊บพอผ้าห่มมาแล้วแดดออกก็ไม่เป็นไรเอาแค่3วันเนี่ยครับขอแค่3วันนะครับเพื่อเข้าระเบียบลุ้นเลยใช่มั้ยลุ้นเลยว่าขอให้15องศาใช่ครับแล้วนี่ล่าสุดนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับเมื่อกี้พี่สิทธิพจน์ก็คงได้ยินผมพูดไปบ้างแล้วนะครับว่าหอการค้าเขาห่วงว่างบฟื้นฟูเยียวยาคราวนี้เนี่ยเขาคิดว่า 81% โกงแน่ๆแน่นอนเมื่อวานนี้ก็ปรับครม.ก็มีมติออกมาแล้ว9โครงการนะครับเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับครับมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมในการที่จังหวัดต้องของบไปทำในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็ซ่อมถนนด้วยครับก็ซ่อมถนนเข้าเวลาเขาให้ทำถนนมันต้องเคลียร์ลิงใช่ไหมครับพี่เอาแมคโครปาดให้มันเรียบแล้วก็เอาลูกรังใส่เอาดินใส่เอาหินใส่เอาทรายใส่พวกคันนี้ก็จะมีของปลอมใส่เข้ามาทั้งนั้นครับของปลอมเนี่ยผมยกตัวอย่างของปลอมในการทำถนนเขาให้เอาหินเกล็ดลงเทพื้นใช่ไหมฮะเขาก็เอาหินเกล็ดผสมกับทรายเพราะว่าหินเกล็ดคิวละ900ทรายคิวละ400เอามาผสมกันครึ่งต่อครึ่งมันก็เทพไปละเขาให้เอาทรายลงพื้นถนนแทนที่คุณจะเอาทรายแม่น้ำมันก็เอาทรายขี้เป็ดลงเพราะทรายแม่น้ำเนี่ยมันต้องไปบรรทุกมาไกลแต่ทรายขี้เป็ดเนี่ยตรงไหนที่มีบ่อทรายมีพื้นดินเป็นทรายก็จกออกมาถามว่าทรายน้ำกับทรายบกมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นทรายจากแม่น้ำเวลาฝนตกเวลาน้ำมามันจะซึมลงใต้ดินได้เร็วแต่ถ้าเป็นทรายขี้เป็ดมันจะไม่ซึมแล้วน้ำมันก็จะขังอยู่ผิวดินถนนก็จะพังเร็วมันจึงเป็นเหตุที่มาของถนนบางซองหนาถนนหนาซองบางถนนบางซองหนาถนนหนาซองบางเลือกเอาคุณเป็นคนตรวจงานคุณจะเอาแบบไหนผมเป็นผู้รับเหมาพี่หนอมเป็นผู้ตรวจงานพี่หนอมจะเอาถนนหนาแต่ได้ซองบางแต่ถ้าเอาถนนบางได้ซองหนาคุณจะเอาแบบไหนต้องถามชาวบ้านว่าจะเอาแบบไหนชาวบ้านบอกว่าเวลาเลือกตั้งฉันขอ500ก็เลยได้ถนนบางไปก็ได้ไปถึงเวลาก็ขโมยเข้าบ้านเพราะเอาเงินฝากธนาคารไม่ได้มันจึงกลายเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาครับแล้วการประมูลในพื้นที่นี่ยกตัวอย่างพิจิตรว่าไปแล้วเนี่ยบอกฟังดูว่าถ้าอีออคชั่นแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ยอีออคชั่นหรอพี่มันก็จะไปเจอสายขี้เป็ดอย่างที่ว่านี้ใช่ไหมเขาหัวกันตั้งแต่วันนั่งขายแบบแล้วครับพี่งานมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีชมรมมีผู้ที่ประกอบการในเขตรับเหมาตัวจริงมาเลยว่างานนี้ของใครคุณตัวใหญ่เอาอันนี้ไปคุณตัวเล็กเอาอันนี้ไปงบนี้ใครวิ่งมางบนี้ใครวิ่งมากระทรวงทบวงกรมทุกคนก็จะรู้มือกันอยู่บางครั้งเนี่ยเขาก็ให้ประมูลงานล่วงหน้าใช่ไหมหาผู้รับเหมาไว้ก่อนใช่ไหมครับหาผู้รับเหมาไว้ก่อนถ้าสมมติว่างานนี้เทถนนทางด่วน100ล้านใช่ไหมฮะหาผู้รับเหมาไว้ก่อนถ้าเป็นคุณถนอมได้งานงบถึงจะมาแต่ถ้าเป็นสิทธิพจน์ได้งานงบส่งคืนเพราะฉะนั้นพจน์เอาหัวไปงานให้พี่หนอมเขาครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ
อย่าคิดว่าโอ้ประมูลแล้วก็โอ้ยประมูล EF ช่างโกงไม่ใช่เพราะว่าต่างคนต่างอยู่คนละที่วันซื้อแบบก็เห็นหน้าเห็นตามันจะมีคนมานั่งดูแบบเลยพี่มาเอางานแหละครับพี่งานนี้ของนายผมนะครับนายผมเป็นสจนะครับงานผมพี่นายผมเป็นสสนะครับงานนี้นายผมวิ่งมานะเงินมันประมูลหาผู้รับเหมาไว้ก่อนนะพี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้รับเหมาในพื้นที่ในจังหวัดใช่ไหมฮะครับรู้อยู่แล้วใครเป็นใครใครบริษัทนี้รับงานได้ประมาณนี้นะครับก็มีนั่งคนจ่ายงานอยู่ที่สารกลางคนก็อันนี้เอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปนี่เอาไปถึงเวลาประมูลปั๊บก็ได้ตามล็อกสเปคทุกอย่างถูกต้องก็ประมูลเหมือนกันครับแล้วงานเขาแบ่งกันชัดเจนนะครับใครอยู่คลองก็ไม่ควรขึ้นถนนใครอยู่ถนนก็ไม่ควรขึ้นอาคารพี่ถนัดทำงานคลองก็อย่ามาทำงานถนนพี่ถนัดทำงานถนนพี่จะอย่ามาทำอย่าข้ามเขตนะอย่าข้ามเขตนะคลองก็คลองนะถนนก็ถนนนะอาคารก็อาคารนะครับอย่าข้ามเขตต่างคนต่างหากินพี่ข้ามเขตมาแมคโครพี่มาวิ่งอยู่แถวนี้ปั๊มน้ำมันให้พวกผมทั้งนั้นผมสั่งปั๊มน้ำมันไม่ขายน้ำมันให้พี่ผมสั่งโรงโม่ไม่ขายหินให้พี่พี่จะเอาวัสดุที่ไหนพี่อยู่อุทัยธานีพี่มาทำถนนในพิจิตรผมสั่งโรงโม่แถวนี้ไม่ให้ขายหินให้พี่จะไปลากหินมาจากไหนพี่จะซื้อทรายจากไหนปั๊มน้ำมันผมก็ไม่ให้ครับเพราะปั๊มน้ำมันมีแค่ไม่กี่ปั๊มผมสั่งปั๊มน้ำมันว่าไม่ขายให้พี่ก็ต้องวิ่งลากน้ำมันมาจากอุทัยธานีสมมติตัวผมยกตัวอย่างขนาดนี้เชียวเหรอโอ้ยมันทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับพี่มีมาตั้งนานแล้วครับจริงๆพิจิตรในต้นตอการอุ้มเลยในสมัยยื่นซองถูกต้องครับเนี่ยชกกันเอาเห็นเลยครับกำลังอุ้มเลยครับวิ่งกระชากซองออกจากมือไปฉีกจริงๆผมเข้าใจว่านะไอ้ที่มาอีออคชั่นประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์กันด้วยกันในขณะนี้เนี่ยปัญหาที่พิจิตรทำให้เขาต้องมาคิดทำเป็นอีออคชั่นเสร็จแล้วคิดว่าจะป้องกันได้จากยื่นซองกลายมาเป็นการยื่นทางอีออคชั่นเนี่ยนะครับครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมว่าให้ถ่ายทอดสดอีกอีออคชั่นเนี่ยยังไงเห็นเลยใช่ไหมครับผมเราดูเม็ดงานเราก็เห็นตกลง 21,557 ล้านที่อนุมัติไปเมื่อวานนี้ถ้าไปพิจิตรนี่จะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็พี่เอาไอติมมาแท่งมาถึงพิจิตรก็เป็นไม้ไอติมอะครับมันเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยอยากได้ถนนหนาซองบางอยากได้ถนนบางซองหนาครับทำคลองอย่าไปทำถนนอย่าไปทำอาคารอย่าข้ามเขตอย่าเลื้อยไปเลื้อยมาพี่อยู่คลองพี่ก็อย่าคิดขึ้นสร้างไปขึ้นไปสร้างตึกพี่ก็ทำงานคลองไปพี่ทำถนนก็อย่ามาทำคลองเขาจะแบ่งกันมีกลุ่มชัดเจนเลยครับนะเดี๋ยวพี่ถนอมดูแจกผ้าห่มในเรื่องนี้นะครับผ้าห่มเนี่ยมันมีสเปคนะครับว่าต้องมีน้ำหนัก 2,300 กรัมสมมตินะครับก็คือหมายความว่ามีใยของผ้าห่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาเม็ดตะกั่วใส่มาสัก4เม็ดเลยครับผ้าห่มครับอยู่มุมใดมุมหนึ่งครับเวลาทำมันก็จะได้น้ำหนักใช่ไหมมันจะหนักๆแต่ถ้ามันกุ้งพม่าไปได้ผ่าหัวใส่ตะกั่วเนี่ยนี่แหละสูตรเดียวกันเลยครับเดี๋ยวนี้ผ้าห่มนะครับผ้าห่มพิจิตรแบบนี้เลยเหรอบางเป็นผ้าขาวบางเลยครับพี่แต่มุมอ่ะมันจะมีตะกั่วถ่วงอยู่เอาผ้าห่มมากรองแป้งหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนั่นแหละครับผ้าห่มเดี๋ยวค่อยดูนะครับหนาวนี้นะครับผ้าห่มมาเป็นผ้าขาวบางเลยครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับผู้รับเหมาได้ตัวแล้วครับถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าผมเขียนใส่ซองเอ่ยชื่อให้พี่ถนอมเก็บเอาไว้แล้ววันที่แจกผ้าห่มถ้าไม่ใช่ผู้รับเหมารายนี้ผมจะให้ตัดคอได้ครับได้ครับวันนี้คุยกับพี่สิทธิพจน์ตามนี้ก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้อากาศเย็นนะฮะครับสวัสดีครับครับแม่เป็นผู้สื่อข่าวที่สู้จริงๆนะฮะหาได้ยากนะครับคนที่จะสู้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องสู้กับอิทธิพลท้องถิ่นมากด้วยนะครับวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะคุณผู้ชมนะครับฟังแล้วในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าเชิญคุณเกียรติเสถียรมรนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์มาคุยกันหน่อยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของงบประมาณการตรวจสอบการติดตามการใช้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็การคาดการตัวเลขว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะโตถึง 7% นะครับคุณเกียรติในฐานะที่เป็นทีมเศรษฐกิจของประชาธิปัตย์มาก่อนคิดสอดคล้องกันไหมนะครับหรือเห็นต่างกันยังไงช่วงหน้าติดตามครับถ้าเกิดว่านักเรียนทุกคนไม่มีความปองดองไม่มีความสามัคคีซึ่งกันและกันระบบความมีวินัยระบบต่างๆภายในโรงเรียนก็จะไม่เกิดขึ้นครับคนเราต่างคนต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าหน้าที่อย่างใดไม่มีความสามัคคีเกิดขึ้นที่อย่างนั้นก็จะเกิดแต่ความวุ่นวายสับสนมีแต่เรื่องมากมายเกิดขึ้นครับต่างคนต่างซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันปัญหาก็จะไม่เกิดครับไม่จำเป็นต้องตามใครแล้วครับพ่อพระองค์ท่านนี่แหละครับคือต้นแบบฉบับและแบบอย่างของคนไทยทุกคนครับพวกผมเพื่อน
ของโรงเรียนพบล.ราชวิทยาลัยจะสามารถปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปได้ครับจากตัวเองออกมาจากข้างในค่ะหนูว่าอย่างถ้าเราเป็นคนดีในตัวเองเราทำทุกอย่างดีแล้วเราก็เริ่มต้นทำความดีได้ตั้งแต่เด็กเลยอย่างถ้าเด็กทุกคนก็เบสิกเลยก็น่าจะเอาคำสอนของท่านมาประยุกต์ใช้อย่างเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยค่ะก็เอามาใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าทำที่แบ่งส่วนที่นาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็มีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าทุกคนช่วยกันและทำกันคนละไม้คนละมืออย่างเงี้ยค่ะประเทศไทยก็จะพัฒนามากกว่านี้ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงค่ะโชคดีจริงๆค่ะถ้าร่างกายเราโอเคครับแบบเรามีความแข็งแรงพอครับมันก็คือแบบสบายครับเล่นง่ายเลยครับแต่ถ้าเกิดเราซ้อมมาเหมือนกันนะครับแต่ร่างกายเราเล่นไม่ไหวเราก็บังคับตามใจเราสั่งไม่ได้ครับอยากคอลิฟายให้ติดครับเพื่อจะได้ไปแข่งปี2012จะนำเหรียญมาให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเหรียญโอลิมปิกอะไรเงี้ยครับอยากคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับมาให้ประเทศไทยครับพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระปรีชาสามารถนะครับคงได้แล้วผมก็อยากลองทำตามท่านดูครับประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงความสนุกสนานนะคะเฮาก็วงเฮาก็สนุกสนานก็ค่อยใช้เพลงนี้คือมันกลมกลืนกันนะคะถ้าเฮาต่างคนต่างเล่นบ่ค่อยฮักกันนะคะเฮาก็เล่นออกมาเป็นเพลงก็บ่มีความสุขเพลงก็บ่ม่วนค่ะคนฟังก็บ่ม่วนตัวเฮาเนี่ยค่ะถ้าเฮาบ่ได้พระองค์เฮาก็บ่ฮู้ว่าจะมาถึงจุดนี้เมื่อใดอะค่ะก็คือความอดทนความพยายามพอเฮานึกถึงพระองค์ในการทำงานเนี่ยค่ะประเทศไทยโชคดีแต่ที่มีในหลวงเจ้าผมอยากให้เรียนสูงๆแล้วก็มีอาชีพแบบสุจริตแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมอยากไปว่ายที่พระเจ้าอยู่หัวที่ศิริราชหลวงสอนผมแบบใช้ชีวิตแบบพอเพียงคล้ายๆหมู่บ้านของผมเนี่ยในหมู่บ้านส่วนมากจะใช้ชีวิตพอเพียงกันเยอะถ้าผมได้เรียนจบนะผมก็จะมาพัฒนาหมู่บ้านถ้าเราทำจริงไม่อยากเรียนหลวงก็เหมือนคล้ายๆพ่อของผมนะครับก็ได้สอนให้พวกผมอยู่ในแผ่นดินไทยได้สอนให้พวกผมใช้ชีวิตพอเพียงเพราะพวกผมนี่อยู่แผ่นดินไทยก็เป็นเหมือนกับแผ่นดินของพ่อได้ซึมข้อเกินในองค์อารัตประเทศไทยโชคดีที่มีหลวงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอาสาประชาชนนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับคุณเกียรติสิทธิ์เทียมอนนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเงานะครับของพรรคประชาธิปัตย์นะครับสวัสดีครับคุณเกียรติครับสวัสดีครับคุณถนอมครับน้ำท่วมไหมครับที่บ้านท่วมครับบ้านอยู่ที่พระราม3พระราม3แต่ของผมมันลักษณะพิเศษนิดนึงอยู่ปลายน้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับครับมันจะท่วมตอนน้ำขึ้นทุกครั้งน้ำขึ้นเนี่ยจะขึ้นมาเร็วมากครับแล้วก็ท่วมประมาณเกือบเมตรหนึ่งครับแล้วพอน้ำลงไปก็แห้งงั้นวันหนึ่งก็จะมีท่วมประมาณสัก
3-4 รอบตามจังหวะน้ำขึ้นตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงนะครับก็อาจจะต้องยังดีไม่ได้เข้าในตัวบ้านนะครับพื้นที่ข้างนอกรถเข้าออกไม่ได้อาจจะยกขึ้นยกลงได้ใช่ครับนะครับที่ถามประเด็นนี้ก่อนก็เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับครับจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้ที่นายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยยอมรับว่าน้ำท่วมคราวนี้เสียหาย 1.3 ล้านล้านครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้มีคนอื่นมาบอกด้วยให้คนอื่น World Bankเวิร์ลแบงค์ใช่ใช่ใช่เวิร์ลแบงค์พูดขึ้นมาก่อนว่า 1.4 ล้านล้านครับของรัฐบาลก็เลยออกลดไปแสนหนึ่งลดไปประมาณแสนล้านเป็นแสนล้านซึ่งที่มาที่ไปก็ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะเป็นการออกข่าวครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสาเหตุของการที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยมันคืออะไรครับมันมาจากภัยธรรมชาติจริงๆหรือเปล่าครับหรือมันมาจากการบริหารจัดการหรือเป็นส่วนผสมของการบริหารจัดการที่ผิดพลาดกับปริมาณน้ำที่อาจจะมากในบางพื้นที่ครับอันนี้ต้องเอาให้ชัดเพราะว่าถ้าไม่พูดตรงนี้ให้ชัดเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อประเทศไทยเลยว่าปีหน้าจะท่วมหรือไม่ท่วมตอนนี้มันดูสับสนไงสับสนมากเมื่อวานนี้ผมเจอกลุ่มแท็กซี่กลุ่มครับนะครับก็นั่งคุยแลกเปลี่ยนกันเขาก็ถามว่าตกลงมันน้ำท่วมเพราะอะไรคุณธนอมครับผมก็บอกเขาว่ามันก็มีการให้คำตอบแล้วนะนะครับรัฐบาลว่าอย่างนี้ฝ่ายค้านอภิปรายก็ให้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ถามว่าเขาจะพวกเจ้าจะฟังใครทีนี้ผมว่านักลงทุนก็สับสนเหมือนกันนักลงทุนก็งงครับว่าตอนนี้สัญญาณมันคืออะไรแน่ครับ คือโดยเฉพาะนักลงทุนกลุ่มใหญ่เนี่ยซึ่งจริงๆเสียหายมากในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาเสียหายมากเนี่ยเป็นเพราะสัญญาณที่ผิดจากรัฐบาลที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรคุณถนอมเห็นภาพใช่ไหมฮะรถยนต์เป็นหลายร้อยคันเลยจมน้ำจมอยู่ที่รจนะถ้าเขารู้ล่วงหน้าแค่ 2-3 วันนี่ขนออกได้นะเขาได้มาสักพันหนึ่งไหมมาอยู่ที่ดอนเมืองนิดเดียวแล้วมาอยู่ที่ที่มันท่วมต่ออีกดีที่เขามาก่อนแล้วก็อยู่ข้างบนครับถ้าเขาอยู่ข้างล่างแล้วก็สองต่อแต่จริงๆแล้วสัญญาณมันไม่ถูกต้องไงครับเพราะสัญญาณบอกเขาตลอดว่าเอาอยู่จะจัดการได้ใช่ไหมครับครับเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไรเพราะจริงๆถ้าเขาทราบนะฮะถ้าเขาทราบว่ามันจะมีปัญหาขนาดนั้นเนี่ยครับเขาสามารถที่หลายโรงงานฮะที่ผมคุยด้วยครับเขาบอกเขาจัดการได้มากกว่านี้ไม่เสียหายเท่านี้นั่นประการแรกนะครับการส่งสัญญาณของรัฐที่มีไปถึงนักลงทุนนะครับสับสนฮะครับอันที่สองก็คือว่าต้องตอบให้ได้ครับปริมาณน้ำปีนี้ทั้งปีเนี่ยมกราถึงตุลาเนี่ยมันมากกว่าปีที่แล้วแค่17%ฮะ17%เท่านั้นเองไม่ได้มากกว่าจนผิดปกติมันบางพื้นที่อาจจะมีครับแต่มีค่าเฉลี่ยใช่ไหมมีค่าเฉลี่ย17% อันนี้ตัวเลขของใครนะของกรมอุตุครับกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ต้องเถียงกันเลยว่าเป็นตัวเลขอะไรอ้างอิงได้เลยอ้างอิงได้เลยนะครับแล้วก็17%นี้เนี่ยทำไมมันถึงเกิดท่วมมากมายขนาดนี้ครับจากเดิมมันท่วมอย่างปีที่แล้วมันก็มีบางพื้นที่ที่ท่วมแต่ท่วมแล้วก็แป๊บเดียวก็หยุดใช่ไหมฮะครับมันอย่างมากก็อาทิตย์หนึ่งน้ำไหลหลากไปน้ำไหลหลากไปนะครับก็ต้องตอบให้ได้ตรงนี้ครับถ้าตอบไม่ได้ก็แย่ก็จะไม่มีความมั่นใจกลับมานะฮะเดือนตุลาคมเนี่ยโดยเฉพาะเดือนเลยเนี่ยนะครับตุลาคมเนี่ยฝนน้อยกว่าปีที่แล้วนะกว่าตุลาคมปีที่แล้วเปรียบเทียบเดือนเดียวกันครับในช่วงปีที่แล้วครับครับนะฮะงั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าคือถ้าตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากเหตุใดชัดๆครับแล้วบอกกับสังคมไทยและโลกเนี่ยว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยต้องทำยังไงถ้าไม่ยอมรับตรงนี้เนี่ยนะฮะความมั่นใจมันก็จะไม่มีแล้วมันกระทบทุกด้านนะฮะครับการลงทุนประกันภัยต้นทุนเงินทุกอย่างครับจะกระทบหมดเลยก่อนคุณเกียรติจะเข้ามาเล่นการเมืองครับเป็นประธานหอการค้านานาชาตินานาชาตินะครับเวลาไปเจอเพื่อนๆเก่าๆในแวดวงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาถามคุณเกียรติไหมถามฮะแล้วคุณจะตอบเขาว่าไงบอกว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องถามรัฐบาลนะครับคือความเห็นของผมเนี่ยชัดเจนนะครับในเมื่อบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อถือว่าเราเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวหาว่าไปดิสเครดิตรัฐบาลผมบอกไม่ต้องเชื่อผมผมบอกตัวเลขข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีอะไรบ้างคุณใช้วิจารณญาณเองครับคุณจะตัดสินใจเชื่อใครก็แล้วแต่ครับนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเกียรติเชื่อหรือไม่ว่าเขาไม่รู้หรือว่าเขารู้เพียงแต่ว่าทำไงล่ะที่ประเทศไทยรัฐบาลจะตอบเขาให้มันตรงสักที
เขาเองเขาหาข้อมูลได้หาความจริงทุกคนทุกคนข้อมูลตอนนี้ถึงกันเท่ากันหมดเท่ากันหมดใช่ไหมเท่ากันหมดครับงั้นแล้วข้อมูลที่ผมพูดว่าไอ้ 17% เนี่ยเขารู้มาก่อนที่ผมจะไปพูดให้เขาฟังเลยครับคือไม่ต้องไปนั่งสาธยายแล้วเขาโอ้จริงด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้รู้สึกไม่มีเลยฮะไม่มีเซอร์ไพรส์เลยก็มันเหมือนเกิดญี่ปุ่นสึนามิคนไทยเขารู้สังคมโลกเขารู้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับจะมาปกปิดมันก็ไม่ได้ถูกต้องตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทราบกันดีแล้วก็แต่ที่คำถามที่เขาสนใจตอนนี้ก็คือว่าจากนี้ไปจะทำอะไรจากนี้ไปมีแผนอะไรที่ให้ปีหน้าเนี่ยไม่เจอปัญหาอย่างนี้อีกครับนะครับทีนี้เสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้ความมั่นใจมันถอยไปเยอะเนื่องจากว่าช่วงต้นก็คือว่าทุกคนบอกไอ้นี่ไม่ท่วมไอ้นั่นไม่ท่วมพอทันทีที่บอกก็ท่วมทันทีครับนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้คือฝนมันหยุดตกตั้งแต่กลางเดือนตุลาแล้วนะครับกลางเดือนตุลาที่ฝนหยุดตกแล้วนะฮะยังไม่สามารถตอบได้เลยว่าพื้นที่ไหนจะท่วมกี่วันท่วมเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะแห้งไอ้ที่น้ำท่วมกรุงเทพคราวนี้น้ำท่วมบางบัวทองน้ำท่วมปทุมธานีไม่ใช่น้ำฝนที่ตกในพื้นที่มันจบแล้วฮะฝนตกมันจบแล้วตั้งแต่กลางเดือนตุลาแล้วครับที่เหลือคือบริหารจัดการอย่างเดียวที่มันไหลมาใช่ก็คือว่าระบบเรามียังไงคุณมีผู้เชี่ยวชาญคุณคำนวณออกมายังไงคุณจะตอบได้ไหมว่าพื้นที่ไหนจะท่วมยังไงเท่าไหร่จนถึงวันนี้ไม่มีใครตอบนะครับไม่มีใครตอบชัดเจนนะครับในต่างประเทศนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่รับไม่ได้เลยนะฮะครับสัญญาณที่ถ้าฟังจากรัฐบาลพูดนะครับผมเข้าใจได้ว่าความเป็นรัฐบาลก็ต้องพูดให้มันดูดีไว้ก่อนนะครับเพื่อให้นักลงทุนเขาเชื่อมั่นไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ยมองงั้นดร.กลุ่มก็บอกว่านักลงทุนไปคุยแล้วมั่นใจนะครับไม่ย้ายฐานหนีประเทศไทยยังดีคุณกิตติรัตน์ นรนองก็บอกว่าดีแน่เลยปีหน้าในเศรษฐกิจ 7% เลยนะส่งออก 15% นะครับถามว่าสัญญาณเหล่านี้เนี่ยเวลาพูดออกไปส่งออกไปนักลงทุนเขาฟังไหมเขาเชื่อไหมเอางี้ฮะทุกกลุ่มที่ของเราไปพบเนี่ยผมก็ได้มีการพูดคุยกับเขาหลังที่จะไปพบแล้วคือส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาพบนักลงทุนใช่ครับฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์คุณเกียรติก็มีการไปพบเหมือนกันพบเหมือนกันฮะแล้วก็หลายกลุ่มจริงๆก็ผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวในต่างประเทศนะครับครับก็มีการตรวจสอบกันครับส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าคือผู้ใหญ่ของรัฐบาลไปเนี่ยเขาต้องต้อนรับอย่างดีและเขาต้องสุภาพครับเป็นมารยาทเป็นมารยาทปกติแบบไทยๆนะแบบไม่พูดความจริงต่อกันนะคือเขาก็ต้องรับเป็นปกตินะครับแล้วก็แต่คำถามที่เขาถามเนี่ยแล้วยังไม่มีคำตอบมันมีอยู่ก็ถามว่ามาตรการมีอะไรบ้างที่จะให้มั่นใจว่าปีหน้าจะไม่เกิดอย่างนี้อีกคำตอบก็คือแผนกำลังทำคือถ้าไปตอบอย่างนี้เหมือนกับเราไปมือเปล่าแผนกำลังทำใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะแล้วตกลงใครทำรัฐบาลเนี่ยกำลังทำแผนอยู่แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือการไปพบนักลงทุนอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราไปมือเปล่าฮะเราไปบอกคุณใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเขาบอกเออไม่ไปหรอกแต่ขอดูแผนคุณหน่อยครับแล้วแผนคุณเป็นยังไงบอกกำลังทำอยู่กำลังทำนี่คือสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในทุกเวทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดมันก็กลับมาอยู่ที่รัฐบาลแล้วว่าคุณจะมีแผนไปเสนอให้เขาให้สังคมโลกรู้ไหมว่าแล้วเขามั่นใจไหมว่าปีหน้าจะไม่เกิดเหตุอย่างนี้เวลาเจอฝ่ายรัฐบาลก็มีมารยาทจำเป็นบางอย่างพูดได้บางอย่างพูดไม่ได้นะครับเจอกันแล้วบางอย่างจะออกมาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ไปตามความรู้สึกที่แท้จริงก็ไม่ได้นะครับทั้งหมดก็ไม่ได้แต่เจอฝ่ายค้านน่าจะพูดได้หมดเขาก็มีมารยาทเหมือนกันนะเพราะพวกเราก็น่ารักพวกเราก็พยายามดูแลประเทศไทยให้ดีที่สุดไม่ใช่เอาการเมืองไทยไปเป็นประเด็นที่ไปขัดแย้งกันภายนอกไอ้อย่างนั้นไม่เหมาะฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีหน้าที่ว่าไล่เขากลับประเทศไปจะได้เป็นปัญหาเขาส่วนใหญ่เราจะฟังเขามากกว่าว่าความเป็นห่วงของคุณอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้นะวันนี้ความเป็นห่วงก็คือความไม่ชัดว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปซึ่งคำถามง่ายมากครับแต่ตอบยากด้วยจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปพบเขาควรจะมีอะไรในใจก่อนนะฮะว่าเรามีแผนยังไงผมก็มีการทำงานร่วมกับต่างประเทศอยู่ตลอดเดินไปมือเปล่าเนี่ยเสียเปรียบฮะความมั่นใจลดลงไปอีกนะครับคือเขาก็ถามบ้างคำถามว่าน้ำมันท่วมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาแล้วอะครับจนถึงวันนี้คุณยังไม่มีแผนเลยเหรอคืองงมากครับไม่มีแผนเลยเหมือนกันกับกรณีที่เยียวยางบของงบเข้ามาเนี่ยนะครับทำไมฮะมันท่วมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาแล้วจนถึงวันนี้ยังคิดโครงการกันไม่ออกเลยยังไม่เสร็จเลย
ยังไม่เสร็จนะครับก่อนหน้านี้ทางใจกล้าครับบอกว่าจะให้เงินกู้ให้เงินกู้ไหมหรือช่วยเหลือเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือแต่มันเป็นการช่วย500ล้านเยนใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำโมเดลนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาเป็นเงินไทยประมาณ200ล้านครับอยู่ๆคุณวรรณรัตน์คุณหมอวรรณรัตน์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าใจกล้ายกเลิกโครงการนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คงต้องลึกๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาและคำถามแบบเดียวกันกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้แผนการเดินไปข้างหน้าของประเทศไทยเนี่ยของรัฐบาลไทยคืออะไรนะฮะถ้าเขาจะเอาเงินมาให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาไม่เกิดความมั่นใจนะฮะมีหลายคนนะครับเท่าที่ผมได้ทราบหลายมูลนิธิด้วยแล้วก็หลายรัฐบาลด้วยที่พร้อมที่จะมีเงินมาช่วยเหลือเราครับหมายถึงจากต่างชาตินะครับแต่ช่วงดำเนินการไปสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าการบริหารจัดการของเราเป็นยังไงนะฮะหลายฝ่ายหลายรัฐบาลหลายสถานทูตติดต่อทางผมมาว่ามีเงินอยากจะบริจาคแต่อยากให้เป็นองค์กรที่เป็นกลางไม่อยากไปบริจาคให้รัฐบาลแปลกไหมนะฮะนี่หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่เริ่มท่วมแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเอาชื่อไปติดอีกไหมคือผมก็ไม่ทราบว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเหตุผลเราพอจะเดากันได้นะครับนะฮะเดี๋ยวติดชื่อติดใจอะไรยุ่งเลยครับก็มีนะฮะเรือที่ติดชื่ออะไรกันแล้วเป็นเรือที่บริจาคมันก็เหมือนกันในช่วงที่น้ำท่วมมีต่างชาติมีอเมริกันมีประเทศโน้นประเทศนี้เข้ามาจีนเข้ามาตกลงไม่รู้จะให้ช่วยอะไรก็เลยต้องกลับไปถอยกลับไปครับอันนี้เงินก็เหมือนกันเหมือนกันถ้าจะให้ก็ให้องค์กรนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือก็ไปให้บริจาคที่สภากาชาดรู้สึกคนจะสบายใจที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันทีนี้จากวันนี้เดินต่อไปเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะเยียวยายังไงฟื้นฟูยังไงและป้องกันยังไงถูกไหมครับครับไอ้งบ 120,000 ล้านที่ขอเป็นงบกลางที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยนะครับต้องทั้งเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันทั้งหมดเลยทั้ง3อย่างต้องเขียนไว้ในร่างพรบงบประมาณเราเสียหาย 1.3 ล้านล้านนะครับครับแต่ 120,000 ล้านนี่มันฟังดูมันไม่ค่อยเสี้ยวเดียวเลยมันไม่พอไม่พอแน่ๆแต่แม้กระนั้นก็ตามนะครับครับจนถึงวันนี้ยังไม่ทราบว่าจะทำโครงการอะไรเลยถ้าท่านดูมติครม.เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานอันใหม่อีกแล้วนะครับคือการมีงบกลางนี่เขาก็เป็นคนเริ่มไว้เหมือนกันงบกลางที่เป็นก้อนใหญ่ๆครับมีไว้เผื่อว่าโครงการที่ยังไม่ได้นึกถึงตอนผ่านงบประมาณเนี่ยแล้วมันจำเป็นต้องใช้เนี่ยคุณเกียรติฉายภาพให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงงบกลางคืองบอะไรไว้ทำอะไรบ้างงบที่อะไรที่ใช้งบกลางไม่ได้ระบุแค่วัตถุประสงค์ว่าเพื่อใช้ในภารกิจอะไรที่ฉุกเฉินเร่งด่วนนะฮะหรือถ้าไม่ทำแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ขอไว้ก่อนครับนะครับเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เมื่อก่อนนี้เนี่ยไม่มีนะครับงบกลางคือการใช้งบประมาณเป็นกฎหมายครับแต่ละโครงการนี้ต้องเอาไประบุไว้ในกฎหมายเลยในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติงบประมาณครับนะครับแล้วก็พอบัญญัติเป็นกฎหมายปั๊บถึงจะเอาเงินไปใช้ได้ถูกไหมฮะครับนี่ไปไปมาก็มีการเพิ่มงบกลางบอกมันมีกรณีฉุกเฉินเยอะนะที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เผื่อไว้สักก้อนหนึ่งซึ่งว่าไปแล้วมันก็สอดคล้องกับสภาวะการก็เป็นไปได้นะครับแต่จริงๆมันมีงบฉุกเฉินอยู่แล้วนะฮะงบฉุกเฉินปกติมีอยู่แล้ว 5-60,000 ล้านเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ละปีภัยแล้งภัยอะไรก็ภัยพิบัติภัยธรรมชาติก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็มีงบอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเลยเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณเลยเนี่ยก็เริ่มจะมีงบกลางเข้ามาใหม่เข้ามาเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งอยู่ที่นายกรัฐมนตรีใช่ไหมอยู่ที่สำนักนายกแล้วแต่ครับอ๋อการใช้ใช่ไหมฮะอยู่ที่นายกนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยก็แต่กระบวนการมันเป็นอย่างนี้ฮะถ้าคุณลืมหรือคุณยังไม่รู้โครงการเหล่านั้นเนี่ยแล้วคุณไปถึงพอช่วงจังหวะที่จำเป็นต้องใช้คุณบอกจำเป็นต้องใช้ละคุณต้องเอาโครงการนั้นไปขออนุมัติจากครม.ครับนะฮะแล้วครม.อนุมัติถึงจะเอางบกลางตรงนี้ไปใช้ไปใช้ได้ครับแต่ที่เรากำลังเห็นเนี่ยแม้กระทั่งครม.ตอนนี้ครม.ไม่ได้อนุมัติโครงการนะอนุมัติหลักการนั่นเองซึ่งก็หลักการจริงๆของงบกลางก็เขียนอยู่แล้วในพรบ.ที่กำลังจะพิจารณาที่กำลังพิจารณากันอยู่ครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยครับจริงๆเนี่ยครม.ต้องอนุมัติโครงการ
ที่อยากจะใช้งบกลางว่าจะทำอะไรว่าจะทำอะไรถนนกี่สายกี่เส้นลงรายละเอียดไปเลยครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยใครรับผิดชอบครับถ้ามีการทำโครงการขึ้นมาแล้วโกงกันขึ้นมาเนี่ยจริงใครรับผิดชอบนายกก็ต้องรับผิดชอบจริงๆมันเป็นเรื่องครม.ต้องรับผิดชอบครับนะครับแต่ที่ผมเห็นอนุมัติออกมาเนี่ยเป็นมติครม.เมื่อวานเป็นกรอบกว้างเท่านั้นเองให้ตัวเลขวงเงินไว้เข้ามาให้วงเงินไว้60,000ล้านครับนะครับแต่ใน60,000ล้านเนี่ยที่จะใช้เดือนมกราได้ประมาณ20,000ตอนนี้เขาบอกว่า9โครงการอันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดได้มั้ย9โครงการไอ้9โครงการที่จะใช้ได้เนี่ยนะครับก็พอไปได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นโครงการพื้นๆฮะโครงการเช่นไอ้ 5,000 บาทก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จ่ายครัวเรือนละ 5,000 บาทอันนี้ก็ 13,000 ล้านแล้ว 13,000 ล้านแล้วที่เหลือเป็นโครงการก็มีไม่เยอะอะฮะก็ฟังส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อาจจะมีการออกไปก่อนแล้วเอางบนี้ไปคืนด้วยซ้ำไปใช้งบอื่นไปแทนนะครับที่เหลือเนี่ยอีก 40,000 กว่าล้านเนี่ยยังไม่พิจารณานะฮะยังไม่มีเงินยังต้องรองงบปี55ผ่านก่อนอันนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ก่อนได้ครับนะฮะสำรองใช้ไปก่อนได้นะครับแต่ก็รองงบปี55เพื่อให้ใช้ไอ้แสน20,000ล้านครับตอนนี้ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมันมีงบฉุกเฉินอยู่แล้วนี่เขาบอกเลยว่า3วันนั้นเบิกได้เลยนะครับงบต้องถึงมือหน่วยงานเนี่ยผมเป็นห่วงกับการให้ข่าวอย่างนี้ฮะครับจริงๆแล้วก็คือ3วันหลังจากที่โครงการมีการอนุมัติครับและมีเงินนะครับคือเขาฟังดูเหมือนเลิศมากเลยนะฮะ3วันได้เงิน3วันได้เงินครับมันไม่ใช่นะฮะอ่านลึกๆเลยฮะแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ครับปฏิบัติมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะครับณวันนี้เนี่ยแล้วที่ผมเสียใจที่สุดผิดหวังที่สุดเยียวยาภาคเกษตรกรเนี่ยภาคเกษตรทั้งหมดเนี่ยยังไม่พิจารณานะฮะถ้าดูจาก9โครงการนี้ใช่มั้ยอีก 18,000 ล้านเนี่ยต้องใช้ภาคเกษตรนะครับเขาบอกเขาจะเลื่อนไปพิจารณากุมภานู่นนั่นก็หมายความว่าค่าชดเชยชดเชยภาคเกษตรมันอาจจะมีบางส่วนที่อนุมัติไปล่วงหน้านะครับครับแต่ภาคเกษตรกรเนี่ยเสียหายหลายล้านไร่นะฮะรอปรับครม.แล้วผมไม่ทราบก็เป็นไปได้มันก็เดาได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเอาจริงๆตอนนี้คนเดือดร้อนมันไปแล้วไงคนเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยทำไมต้องรอฮะตอนนี้คนลุ่มเจ้าพยาก็เริ่มน้ำลดก็เริ่มไถถูกต้องถูกไหมทำนาถูกต้องเริ่มพลิกฟื้นทำมากินแต่เงินชดเชยยังไม่เป็นต้นทุนให้เขาไปถูกต้องตรงนี้ผมคิดว่าคือตอนนี้ถามว่ามันควรจะรู้หมดแล้วหรือยังเวลาผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาตอนนี้เข้าเดือนธันวาแล้วครับคุณมีเวลา3เดือนครึ่งเนี่ยคิดโครงการไม่ออกงั้นหรือคือมันแปลกมากนะเขาบอกคิดแล้วก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาแล้วทำไมไม่เอามาพิจารณาทำไมไม่เอามาเข้าครม.ครับอันนี้คือตัวชี้วัดเลยนะใช่ครับว่าถ้าคุณคิดเสร็จเรียบร้อยทำไมมีแค่เข้าโครงการแล้วทำไมเราบอกไปแล้วเนี่ยนะครับตอนเอาครม.งบประมาณเข้ามาไอ้แสน20,000ล้านแล้วก็พี่ปลายไปบอกว่าเวลาที่เรากำลังพิจารณาในระดับคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยครับคุณน่าจะพอรู้แล้วนะเอาโครงการมาว่ากันเลยครับเราจะได้สนับสนุนไอ้9โครงการที่ออกมาครม.อนุมัติเมื่อวานนี้อันนี้ก็ต้องส่งให้กับส่งให้กรรมการงบประมาณไปดูมั้ยเราขอร้องให้เขาทำอย่างนั้นครับแต่เขาจะเลือกไม่ทำก็ได้นะบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมบังคับแต่เพื่อความโปร่งใสนั่นก็ส่งให้กรรมธิการเขาดูหน่อยถูกต้องมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกับงบที่แล้วเราจะได้สนับสนุนด้วยถ้ามันดีครับนะครับไม่ใช่จะต้องค้านแต่พิธาบันไม่ใช่ถ้าโครงการมันดีมันถูกต้องเนี่ยก็ต้องควรจะสนับสนุนเขาเพราะการค้าเขาไปประชุมกันที่ระยองครับเมื่อปลายสัปดาห์นี้นะครับ420ตัวอย่างนะครับสอบถามความเห็นเรื่องการใช้เงินงบประมาณฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วมนะครับมันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่าตัวเลขของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับภาคธุรกิจมีความเป็นห่วงในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อการฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมเขาบอกว่าอาจนะครับอาจมีโอกาสเกิดการคอร์รัปชันโดยมีโอกาสเกิดมากที่สุดถึง45.5% นะครับฟังดูยังไม่ถึงครึ่งนะรองลงมานะครับ 36.6% อาจมีโอกาสคอร์รัปชันมากนี่มันมากกับมากที่สุดรวมกัน 81% เพราะอะไรฮะคือภาคธุรกิจเอกชนนี่เขาชัดเจนนะไอ้ระบบการใช้เงินต้องมีการตรวจสอบถูกไหมไม่งั้นบริษัทเอกชนเจ๊งหมดถูกไหมฮะเงินหามายากนะฮะก็ต้องถามว่าระบบตรวจสอบของการใช้งบตรงนี้คืออะไรประการแรกเนี่ย
จะคอร์รัปชันน้อยหรือโอกาสมีน้อยเนี่ยโครงการต้องชัดครับถูกไหมฮะครับที่มาที่ไปของเงินต้องชัดคนไปทำก็ต้องชัดถูกไหมครับครับดูแค่นี้ครับตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกผมเป็นห่วงตั้งแต่ต้นนะก็คือความชัดเจนของโครงการไม่มีในขั้นแรกนี้สภาไม่ได้ตรวจแล้วไม่ได้ตรวจสภาไม่ได้ตรวจแล้วรัฐบาลเหมือนกับไม่ได้ตรวจด้วยหน่วยงานขอเข้ามาทำเรื่องเข้าครม.เลยคือถ้าเข้ากรอบนี่อนุมัติครับเข้ากรอบเข้าหลักการอนุมัติได้มันหมายความว่ายังไงมันไม่ต้องมีการตรวจสอบเลยว่าไอ้เงินที่ขอมามันถูกไหมมันสูงเกินไปไหมโครงการนี้ได้ผลจริงไหมเหมาะสมไหมแล้วเวลาทำเนี่ยใครทำมีความสามารถในการทำไหมใครไปตรวจสอบถนนมันเสียเท่านี้จริงไหมจะต้องทำใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะแค่ซ่อมอันนี้ก็ซ่อมได้ในอดีตเนี่ยในช่วงรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยเราให้ถึงขนาดทำยังไงนะว่าเรารู้ว่าต้องเร็วครับแต่ความเร็วเนี่ยต้องไม่เปิดช่องให้มีการโกงนะครับเราใช้วิธียังไงรู้ไหมครับครับคุณจะของบซ่อมถนนใช่ไหมถ่ายรูปมาเลยให้รู้ว่าถนนเส้นนี้ถ่ายรูปมาเลยซ่อมตรงไหนบ้างเท่าไหร่บ้างครับนะครับแล้วถึงจะให้มีคณะกรรมการมาดูแล้วก็ค่อยอนุมัติอนุมัติเสร็จค่อยเข้าครม.งั้นการดำเนินการทุกขั้นตอนตอนนี้จะเห็นว่าหละหลวมนิดนึงอันนี้กลับกันเลยนะครับกลับกันหน่วยงานคือจังหวัดเลยเอางบนี้ไปใช้ที่จังหวัดจังหวัดเป็นคนขอส่งเรื่องกันมาที่ครม.เข้ามาที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็พิจารณาอนุมัติแล้วก็ไปเอาเงินจากสำนักงบประมาณแล้วก็กลับไปประมูลที่จังหวัดมี2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยจังหวัดขออีกส่วนหนึ่งกระทรวงขออ๋อครับมี2ด้าน2ด้านแล้วทั้งคู่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นกระบวนการอย่างนี้คือทำไมไม่ทำโครงการให้มันชัดซะก่อนครับแล้วเอาโครงการเหล่านั้นมาพิจารณากันในครม.ก็กลัวช้ามั้ยงั้นก็ช้าต่อไปอีกก็ตอนนี้มันเร็วมั้ยล่ะฮะคือถ้าคิดโครงการช้าเนี่ยครับมันก็ช้าตั้งแต่ต้นทางแล้วครับก็มันยังสรุปไม่ได้น้ำท่วมหยดสุดท้ายยังไม่ลงทะเลเลยไม่รู้ถนนเส้นนี้จะเสียทั้งเส้นหรือเปล่าเราสรุปไม่ได้มาขอทำไมฮะขออะไรฮะก็ต้องตั้งคำถามกลับไปขออะไรฮะครับในเมื่อคุณยังไม่รู้เลยว่าเสียหายตรงไหนเท่าไหร่แล้วคุณมาขออะไรทำไมคุณเขียนโครงการมาขอเงินได้ล่ะมันอาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าดูตัวเลขเมื่อวานนะครับออกมา21,000นะครับ21,000ประมาณ21,000จากชักไปติดโรคอะไรเนี่ย 35,000 เหรอ จากตัวเลขที่ขอไปประมาณ 60,000 นะฮะครับอันนี้แสดงว่าเขาคิดล่วงหน้าแล้วมั้ยผมว่าตอนนี้มันดูเหมือนกับแย่งกันขออ่ะนะคืออะไรไม่รู้ล่ะครับโครงการดีไม่ดีไม่รู้มันต้องนี่คือหน้าที่ของครม.และนายกอะครับมันแค่เพียงขอไว้ก่อนมั้ยหรือว่าได้แล้วตัดไปอะไรไปก็ได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นผมดูต่อไปว่าใครตรวจผู้ตรวจการกระทรวงครับเป็นคนดูการใช้งบคุณถนอมทราบดีผู้ตรวจการกระทรวงเนี่ยคืออะไรคือใครฮะคือตำแหน่งที่จะไปรอเป็นอธิบดีหรือคนที่เขาเด้งไว้หรือคนที่ไปดองไว้นะคือคนที่มีปัญหาและเขาเด้งไว้หรือว่าแค่ขึ้นว่าอ้าวท่านขึ้นไปเป็นผู้ตรวจรอนะตรวจรอรอไปรับตำแหน่งจริงรอรับตำแหน่งก็มีอย่างนั้นนะครับครับนี่เขาบอกนะฮะในข่าวบอกอย่างนั้นว่าให้ผู้ตรวจประจำกระทรวงเป็นคนดูแลประหลาดดีเหมือนกันทำไมไม่ใช่ผู้ตรวจสำนักนายกทำไมซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงเลยนะก็ผู้ตรวจเขตต่างๆซึ่งคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสไปเป็นปลัดกระทรวงไม่ไปเป็นอธิบดีแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องมีกลไกอื่นด้วยครับอย่างเช่นในอดีตเนี่ยบางโครงการที่ทำแบบรวดเร็วแล้วต้องการให้ฝ่ายอื่นมาประเมินนะครับก็มีการเอาทริสไปครับพวกทำตรวจสอบประเมินผลประเมินไปประเมินก็ได้ครับครับคือจริงๆเรื่องนี้มันไม่ยากนะครับมีตัวอย่างที่ทำมาในอดีตไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเคยน้ำท่วมแต่เป็นครั้งแรกที่ท่วมหนักขนาดนี้นะฮะและท่วมกรุงเทพขนาดนี้เรื่องนี้จะทำให้คุณเกียรติในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเงามีงานทำเยอะขึ้นในการตรวจสอบติดตามในการตรวจสอบก็สำคัญฮะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมอยากวิงวอนนะฮะอย่าเดินทางนี้เลยเพราะเดินทางนี้ต่างประเทศก็ไม่มั่นใจคนไทยกันเองผลของขอหันค้าก็ไม่มั่นใจเห็นไหมครับครับไม่ใช่เขาไม่รู้นะบางครั้งเขียนโครงการกัน1ชั่วโมงเขียนโครงการเสร็จแล้วถ้าอยากจะได้สตังค์เนี่ยอันนี้ที่ใจกล้าเขาไม่ให้เนี่ยครับเป็นไปได้ไหม
ผมเชื่อว่าคงเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเขาไม่มั่นใจคือมันกลายเป็นว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีด้วยปกติว่าเขาการจะให้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้เนี่ยครับเขาจะมีเงื่อนไขทุกครั้งเลยค่อนข้างจะมากครับนะฮะหลังๆเนี่ยบางโครงการไม่มีเงื่อนไขนะฮะก็ต้องดูฮะว่าจริงๆมันมีเงื่อนไขที่รับกันไม่ได้หรือเปล่าเขาให้แล้วเรารับไม่ได้คือหมายความว่าอย่างเช่นนะฮะถ้าเขาบอกผมจะให้เงินคุณอะแต่คุณต้องไปใช้เงินช่วยบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้นสมมตินะครับสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นซึ่งโดยหลักก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็มีส่วนนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยเรากำลังอยู่ระหว่างการที่จะพูดคุยกับทางใจกล้าอีกทีนึงเราก็สงสัยเหมือนกันครับนัดไว้แล้วครับจะต้องคุยกับเขาต้องคุยอีกทีนะครับเพราะว่าคนไทยสงสัยเยอะนะครับใช่ครับว่าไปแล้วใจกล้ากับการพัฒนาประเทศไทยใจกล้ามีบทบาทมาตลอดนะฮะใช่ครับนะครับวันดีคืนดีบอกว่าจะให้500ล้านเยนแล้วก็บอกว่าไม่ให้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็วันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบไม่ตอบไม่ตอบด้วยยังไม่ได้ตอบอาจจะรู้แล้วไม่พูดหรือว่างงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ให้ผมว่าคงไม่งงนะครับคงจะทราบอะครับเพียงแต่ว่ายังไม่รอจังหวะที่จะบอกมั้งครับ ครับงั้นเดี๋ยวผมพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณเกียรติต่อนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับหรือว่ากระแสความรู้สึกนะเดี๋ยวนี้เรื่องการเมืองก็จะทำให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนเหมือนกันนะสูงมากครับระหว่างน้ำท่วมกับเรื่องการเมืองจากนี้ไปอย่างน้อย4เดือนเนี่ยหลังเปิดสมัยนิติบัญญัติหลัง21ธันวาคมเนี่ยหลายคนก็ร้อนๆหนาวๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาถามคุณเกียรติต่อในช่วงหน้าครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับถ้าเกิดว่าในทีมวอลเลย์ทีมหนึ่งเนี่ยบ่มีความสามัคคีกันบ่มีวินัยหรือว่าบ่พูดบ่คุยกันเฮาก็สิไปรวมกันบ่ได้คันเฮาบ่มีความสามัคคีในทีมหรือว่าความเข้าใจในทีมครับเฮาก็สิบ่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้แม้กระทั่งใจตัวเองก็จะแพ้ครับคันคนเฮามีความพยายามหรือว่าความตั้งใจที่จะเฮ็ดอีหยังสักอย่างนึงตั้งใจที่จะเฮ็ดนี่คนเฮาทุกคนเฮ็ดได้ทุกคนครับเฮาเป็นนักกีฬาเฮาเล่นกีฬาเฮาก็มีเพิ่นเป็นแรงบันดาลใจเฮ็ดให้เฮาต้องไปถึงฝันครับเพิ่นได้มาดูแลบ้านเมืองดูแลเฮาขาดเหลืออย่างเพิ่นก็มีดูแลเฮาตลอดครับใกล้ชิดกับเฮาตลอดครับประเทศไทยโชคดีที่มีนายหลวงครับกินเข้าทีละคำทำทีละอย่างก็คือการทำงานทุกอย่างน้องว่าจะต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็ก้อยๆนับไปทีละขั้นทีละขั้นเหมือนกับการทำโครงการต่างๆแม้ยามท้อก็จะดูพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างว่าท่านเหนื่อยกว่าเราเป็นร้อยเต่าพันเต่าก็จะบ่ท้อถึงท้อก็จะบ่ถอยจะสู้ฮึสู้ชีวิตเพื่อพระองค์ท่านสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่แค่ดีต่อประเทศชาติแต่ยังจะสามารถช่วยพลิกวิกฤตต่างๆของประเทศชาติเราประเทศไทยโชคดีที่สุดน้องว่าโชคดีที่สุดในโลกแล้วที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำเพื่อประชาชนขนาดนี้ความคิดของเราต้องคิดในสิ่งที่มันถูกต้องทำยังไงก็ได้ค่ะไม่ให้คนรอบข้างเขาเดือดร้อนแล้วก็ให้ตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยค่ะทำหน้าที่ของตัวเองเรียนก็คือเรียนค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็รักน้ำรักต้นไม้ค่ะหากเราทำลายธรรมชาติความสมดุลของโลกก็จะไม่เท่ากันทำให้เกิดวิกฤตต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆอย่างที่เราประสบอยู่ตอนนี้ค่ะเราต้องปิดทองหลังพระค่ะปิดให้มันมากๆสักวันมันก็จะล้นไปหน้าพระเองอะค่ะอย่างที่ในหลวงทรงตัดไว้อะค่ะท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนมามากแล้วอะค่ะรักท่านค่ะเปยงซาเกอกุมโมเหย่าว่างแต่ว่าประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงค่ะThank you.
กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับท่านอยู่กับช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับผมยังคงอยู่กับคุณเกียรติสิทธิอมรนะครับรองนายกรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณเกียรติครับครับถ้านับนิ้วนะครับครับสิงหาประมาณ10สิงหานายกเข้ามาใช่ไหมครับครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ประมาณ4เดือนเสร็จครับนะครับมองทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณกิติรัตน์ใช่ไหมหรือนายกคือทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็นำโดยนายกต้องเป็นนายกเป็นผู้นำใช่ครับมองยังไงมองยังไงดูตัวดูตั้งแต่นายกดูตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นรองนายกด้วยเอาผมสะท้อนเสียงจากข้างนอกมาให้ฟังดีกว่าครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียงข้างนอกนี่เสียงใครบ้างภาคธุรกิจภาคเอกชนทั้งในทั้งต่างประเทศครับนะครับผมสับสนนิดหนึ่งตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาจากรัฐบาลเองเนี่ยสับสนพอสมควรนะครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของรัฐบาลคืออะไรตอนนี้ที่รู้ชัดๆคือนายกไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมไม่เคยพูดเลยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นครับนะครับก็จะมีคุณกิติรัตน์นะฮะคุณธีรชัยธีรชัยรัฐมนตรีคลังนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็อันนั้นพูดเรื่องพาสปอร์ตอย่างเดียวพาสปอร์ตอย่างเดียวแล้วก็มีทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณหมอวรรณรัตน์คุณหมอวรรณรัตน์ซึ่งไม่ค่อยพูดกลายเป็นพี่สุภาพเป็นคนพูดผู้ช่วยรัฐมนตรีถูกต้องครับนะฮะก็มีอยู่ประมาณนี้ถูกไหมฮะซึ่งพี่สุภาพเป็นนักข่าวด้วยนะนี่อีกอันนึงก็คือกระทรวงพลังงานนี่พูดได้ทุกเรื่องอันนั้นทุกเรื่องอันนั้นทุกเรื่องครับจนสุดท้ายคนก็ฟังน้อยลงครับนะครับเอางี้ก่อนคุณเกียรติดูว่าอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจตัวจริงๆแล้วมันก็คือจริงๆกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงนะครับกระทรวงคลังกระทรวงอุตสาหกรรมครับจริงๆผมสำหรับผมกระทรวงเกษตรพลังงานพลังงานเข้าขายด้วยแรงงานด้วยไหมแรงงานนี่จริงๆมันก็โดยตรงนะครับนะครับครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มทีนี้สัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยงงมากครับงงมากเพราะอะไรครับรัฐมนตรีคลังนะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจปีนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงนะฮะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกประเมินใช่ไหมฮะครับก็ประมาณ 4% 5% ครับอ้าวรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์บอกไม่สนละ7% นายกไม่พูดอะไรเลยไม่พูดเพราะว่าไม่อยากจะพูดหรือว่าคือแกไม่ต้องถามท่านถ้าถามนายกนายกก็บอกว่าให้ไปถามเจ้ากระทรวงถามเจ้ากระทรวงนะฮะแต่ทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้การส่งสัญญาณโดยรัฐบาลเนี่ยมันต้องส่งเหมือนกันทุกระดับต้องตัวเลขเดียวกันด้วยนะแล้วต้องไปในทิศเดียวกันตัวเลขเดียวกันถ้าฟังรองนายกพูดอยู่กระทรวงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีคลังพูดแม้กระทั่งผู้ว่าแบงค์ชาติพูดครับมันไปคนละทางนะอย่าไปฟังว่าหอการค้าพูดยังไงนะครับครับตอนนี้มันไปคนละทิศคนละทางทำไมไม่พูดตัวเลขเดียวกันล่ะหรือว่ามันเชื่อไม่เหมือนกันผมว่ามันมีการพูดตัวเลขบางครั้งเป็นตัวเลขที่ฝ่ายประจำเป็นคนทำบางตัวเลขเป็นความหวังของรัฐมนตรีบางคนที่อยากจะเห็นครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการเป็นทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับทุกคำพูดที่ออกจากปากท่านเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นนะมีผลหมดเลยนะครับต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทุกฝ่ายทุกฝ่ายผมยกตัวอย่างง่ายๆครับที่ผมโดนถามคำถามเยอะที่สุดคืออะไรรู้ไหมเอ๊ะทำไมคุณกิติรัตน์ให้สัมภาษณ์แปลกๆว่าประเทศไทยจากนี้ไปไม่อยากพึ่งพาการส่งออกอีกแล้ว อยากจะโตจากภายในนี่ผมโดนคำถามเยอะมากนะครับ จากหลายประเทศเลยครับฝ่ายรัฐบาลของหลายประเทศครับผมก็ถามว่าทำไมคุณถึงสงสัยเขาบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเวลาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมีแต่อยากจะผลักดันให้ส่งออกมากขึ้นประเทศไทยดูเหมือนส่งสัญญาว่าไม่เอาละส่งออกมันเหมือนกับบริโภคภายในกันเหมือนบริโภคภายคือฟังแล้วมันสับสนมากครับคือการที่เราจะให้เศรษฐกิจเรามีความสมดุลมากขึ้นอันนี้ก็ว่าไปเถอะครับทุกคนเข้าใจได้ครับแต่ไม่ใช่บอกว่าเออไม่เอาละส่งออกไม่ใช่ครับทั้งที่ความจริงก็คือว่าทั้งเกษตรอุตสาหกรรมเหล่านี้เราผลิตเพื่อการส่งออกทั้งนั้นถูกต้องครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องเพิ่มกำลังการบริโภคภายในประเทศในขณะที่ส่งออกเรากำลังไปได้ดีก็ไปสิครับมันไม่จำเป็นจะต้องไป
จะต้องดีบริโภคภายในแล้วส่งออกไม่เอากลัวคนแย้งหรือเปล่าครับหมายถึงว่ากลัวคนในประเทศแย้งหรือเปล่าครับเอ้าคุณส่งไปไหนล่ะจะส่งออกในเมื่ออเมริกาก็มีปัญหาตลาดหลักเรามีปัญหายุโรปก็มีปัญหามากตอนนี้เขาสรุปว่ารู้จริงหรือเปล่าก็ถามผมแค่นี้คือหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องแม่นนะฮะทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยต้องแม่นนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็สับสนมากสัญญาณอันนี้นี่ผมเล่าสิ่งที่คนอื่นรู้สึกที่เขาสะท้อนมาครับนะฮะตัดสินใจกันเองว่าเป็นยังไงนะเขาก็เล่ามาไอ้เรื่องนี้ติดใจมากแต่วันหลังก็พูดบอกว่าปีหน้าเราส่งออกโต 15% คือพอจากตรงนั้นไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะโต 7% เศรษฐกิจนะฮะนี้โตทุกคนก็รู้หมดคนเรียนมามันก็เรียนเท่ากันว่ามันโตจากการลงทุนจากส่งออกนำเข้าใช่ไหมครับครับปัจจัยที่จะทำให้ตัวเลขโต 7% มาจากอยู่3ขาเท่านั้นน่ะครับบริโภคส่งออกนำเข้าลงทุนครับตอนนี้ไอ้ลงทุนเหรอบรรยากาศอย่างนี้เหรอครับลูกผีลูกคนใช่ไหมโอ้ผมว่ารัฐบาลต้องกู้มากเลยต้องกู้ความมั่นใจมามากเลยแล้ววิธีกู้เป็นวิธีเดียวก็คือว่าทำให้เขามั่นใจได้ไงว่ามีมาตรการมีงบประมาณมารองรับในการที่จะทำไม่ให้เกิดวิกฤตอย่างนี้อีกงั้นภาคลงทุนนิดเดียวนะครับเจาะตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงว่านักลงทุนที่คุณเกียรติเจอเนี่ยครับเขาลงทุนในบ้านเรานะครับแน่นอนถ้าไม่ขยายก็รักษา สถานะเอาไว้นะครับกับว่าขยายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากำลังจะเข้ามาติดต่อมาแล้วว่าจะไปอยู่นิคมโน่นนี่นั่นนะครับตอนนี้มันสภาพมันสะดุดหยุดอยู่ยังไงตอนนี้นิ่งหมดแล้วครับนั่งรอดูรัฐบาลว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาให้มั่นใจที่จะขยายก็หยุดก่อนผมว่าคืออย่าเอาตัวเลข BOI มาเสนอกันเลยนะครับทุกคนรู้หมดแล้วครับไอ้ BOI เนี่ยเป็นตัวเลขขอแล้วออกใบให้เขาจะสร้างเมื่อไหร่เรื่องเขาไม่รู้ปีไหนเขาก็ต่ออายุไปเรื่อยเหมือนตอนนี้ไอ้ตัวเลขขอไม่ต้องเอามาพูดกันก็ขอนี่เหมือนได้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมขอเหมือนก็คือขอใบอนุญาตอ่ะครับแต่ยังไม่ไปดำเนินการอ่ะขอไว้ก่อนมันต้องไปดูโครงการที่เริ่มจริงๆณวันนี้ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ที่กระทบนะครับน่าจะชะงักเลยหยุดเลยโดยเฉพาะ7นิคมเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับจะหนีไปเยอะไหมคุณเกียรติตอนนี้ที่ประกาศออกมาแล้วก็มีหลายโรงงานนะครับครับแต่บางคนก็ฉวยโอกาสเหมือนกันนะก็คือเอาจังหวะนี้บอกว่าไปแล้วแล้วอ้างเหตุน้ำท่วมแต่จริงๆมีแผนตั้งนานแล้วว่าจะต้องไปว่าจะไปอย่างซันโยก็มีเหมือนกันนะฮะบางคนคืออยู่ดีๆไปเลือกประเทศใน2วันเนี่ยมันไม่มีครับมันก็ต้องวางแผนมันต้องวางแผนไว้พอสมควรนะฮะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์บางบริษัทไม่ต้องเอ่ยชื่อกันดีกว่าครับก็มีแผนจะไปเวียดนามตั้งนานแล้วเราก็ทราบครับเพราะว่าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยมันเลยกับระดับการพัฒนาของอย่างในปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยไปแล้วนะฮะทีนี้มันก็จะมีพวกที่จะขยายพวกที่จะดูแลการลงทุนใหม่ตอนนี้เขาคงต้องดูแล้วพิจารณากันเต็มที่นะครับแต่เรื่องนี้อยากเรียนอย่างนี้ครับทั้งโลกเองกำลังพิจารณากันใหม่เหมือนกันยังไงครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวสึนามิมันเริ่มเกิดมากขึ้นในพื้นที่ที่ไม่คาดคิดเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็เริ่มเห็นว่าไอ้ผลิตชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยแล้วขายไปทั้งโลกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าไอ้โรงงานนั้นเป็นอะไรเนี่ยทั้งโลกหยุดผลิตหมดเราเพิ่งรู้ข่าวนี้ใช่ไหมว่าทันทีที่เรารู้ตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นแล้วฮะตอนนั้นฮะเขามีบางชิ้นส่วนของโรงงานที่ญี่ปุ่นที่ผลิตมาแล้วต้องซัพพลายมาส่งมาให้ที่เมืองไทยด้วยพอหยุดทางโน้นหยุดปั๊บไอ้ทางนี้ก็หยุดไอ้ตอนนี้ของเราเนี่ยอยุธยาหยุดปั๊บเนี่ยไอ้ระยองหยุดด้วยบางส่วนเพราะมันต้องมันเป็นส่วนถึงกันครับไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าทั้งโลกกำลังดูใหม่ละว่าจะเปลี่ยนระบบกระบวนการสายโซ่การผลิตเนี่ยจะยังไงคือเขาไม่ควรจะฝากอนาคตไว้กับจุดใดจุดหนึ่งคือก็คงต้องกระจายความเสี่ยงออกไปอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าคุณจะย้ายฐานเพราะคุณปรับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงก็อย่าอ้างน้ำท่วมนะอย่าอ้างมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายปัจจัยนะฮะทีนี้ก็เราเป็นคนบริโภคข่าวก็ต้องฟังให้ดีว่ามันมาจากเหตุไหนบ้างแต่ผมก็ยืนยันได้เหมือนกันจากที่ภาคธุรกิจเขาสะท้อนมาตอนนี้ไอ้ลงทุนใหม่เนี่ยนั่งดูอยู่ยังไม่ลงเลยไอ้ขยายนะฮะขยายเนี่ยถือเป็นลงทุนใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ปิโตรเคมีระยองก็คงจะขยายต่อไปไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับน้ำ
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับน้ำนะที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยอันนี้ก็คงต้องพิจารณากันพอสมควรนะครับอันที่สองก็คือรอดูรัฐบาลบอกมาตรการจะเป็นยังไงมีเม็ดเงินมาจริงไหมมีงบประมาณมาทำจริงไหมแล้วทำถูกเรื่องไหมครับนะครับตรงนี้อันนี้เรื่องการลงทุนเรื่องการลงทุนนะครับส่งออกนะครับส่งออกเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาของตลาดหลักๆของเราสองตลาดคือสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาทั้งสองตลาดนะครับสหรัฐนี่ก็ต้องเป็นโตน้อยเงินเฟ้อสูงครับยุโรปก็โตน้อยหรือแทบจะไม่โตเงินเฟ้อสูงเป็นหนี้สูงนะครับก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยสองตลาดนี่กี่เปอร์เซ็นต์รวมแล้วอเมริกานี่10กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆนะครับครับเคยอยู่ถึง25ตอนนี้เหลือแค่10กว่าครับนะครับสหภาพยุโรปก็10กว่าเหมือนกันคือเขาลดการบริโภคลงไม่ใช่ฮะเราไปขยายตลาดประเทศอื่นอ๋อเลยสัดส่วนส่งออกของเราเนี่ยมันก็เลยเป็นสัดส่วนที่น้อยลงครับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็เมื่อก่อนนี้อเมริกาเป็นที่1สภาพยุโรปเป็นที่2ญี่ปุ่นเป็นที่3จีนเป็นที่4ครับตอนนี้จีนมาเป็นที่2แล้วแล้วตอนนี้อาเซียนหลายประเทศรวมกันเป็นที่1ของเราตอนนี้ครับงั้นตรงนี้เราก็พึ่งของเขาน้อยลงแต่ก็ยังถือว่าเป็นตลาดหลักเป็นตลาดใหญ่งั้นโอกาสในการที่จะขยายในตลาดหลักตลาดใหญ่เนี่ยคงจะน้อยครับนะครับงั้นถ้าดูภาพรวมแล้วการลงทุนการส่งออกตอนนี้ทุกคนการบริโภคภายในประเทศทุกคนประเมินใกล้ๆกันนะฮะทุกสำนักเอางั้นผมเวลาผมไล่ดูตัวเลขดูทุกสำนักเลยครับปีหน้าก็คงประมาณ 4-5% เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ 7% ไม่เคยมีสำนักไหนเขียนนะที่ประเมินนะฮะก็สำนักณระนองมาครับคุณกิติรัตน์เป็นคนประเมินอยู่คนเดียวซึ่งเราไม่เห็นมานานแล้วนะครับ 7-8% เนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับคือถามว่ามีศักยภาพคือผมว่าถ้าเครื่องยนต์เราทั้ง4สูบเนี่ยมันวิ่งเต็มที่นะมันก็ไปได้ผมเป็นคนเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ต้องไม่เชื่อลมแรงๆคือบรรยากาศวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องลงทุนมันมีปัญหาหนักเนี่ยมันจะวิ่งไป 7-8% ได้ยังไงนะฮะตรงนี้ต้องแก้ให้ได้ก่อนต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้คู่แข่งเราก็โตขึ้นขยายขึ้นปัจจัยทั้งภายในภายนอกเรามีปัญหาหมดแล้วจะไปอยู่ 7% มันจะเป็นไปไหนใช่ปีนี้ทั้งปีตกลงตัวเลขเท่าไหร่ผมว่า 2% กว่าก็เก่งแล้วนะครับเพราะว่าไตรมาสสุดท้ายนี่ติดลบครับติดลบเยอะนะครับเพราะว่าคนมันหยุดหมดนะครับทั้งบริโภคทั้งอะไรทุกอย่างหยุดหมดนี่ก็มันมีปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับคือทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศน้ำท่วมก็เป็นปัจจัยหนึ่งละนักลงทุนหวั่นวิตก รอความชัดเจนของรัฐบาลบเมื่อรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเดินหน้าต่อเขาก็ต้องมาประเมินอีกทีนึงเหมือนกันว่ามันใช่ไหมมันใช่หรือเปล่ามันตอบโจทย์เขาไหมซึ่งผมว่าเขาก็มีคำตอบในใจเหมือนกันคือบางคนเนี่ยอย่างเช่นเรารัฐบาลในครม.บางคนบอกไม่ต้องห่วงเลยไปพูดกับเขานะจะสร้างรั้วรอบเนี่ยกำแพงรอบเลยเนี่ย 4-5 เมตรทำให้เขาตอบผมยังไงเขามาเล่าให้ผมฟังยังไงรู้ไหมครับครับเขาบอกเอาแล้วคุณกั้นไว้แล้วน้ำล้อมรอบเนี่ยแล้วโรงงานเขาผลิตแล้วส่งไปไหนส่งทางเฮลิคอปเตอร์เหรอคือบางคนเขาก็ไม่ตอบกับคนที่พูดกับเขาอย่างนั้นหรอกแต่เขาจะมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะว่าเอ๊ะคือวิธีคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นระหว่างที่จะคิดสร้างกำแพงคุกล้อมเอาไว้เนี่ยกับสร้างระบบให้น้ำมันไปไม่ต้องมาล้อมเนี่ยนั่นแหละสิตอนนี้รัฐบาลคิดจะทำอะไรผมไม่ทราบนะฮะยังไม่ชัดนะฮะแต่มีคนไปพูดบอกไม่ต้องห่วงแค่นั้นก็แก้เสร็จแล้วคือยิ่งพูดอย่างนั้นเขายิ่งไม่มั่นใจนะครับแต่เขาจะไม่บอกตรงๆนะครับครับเรื่องการเมืองล่ะครับนี่เรื่องน้ำนี่ก็การน้ำนี่นักธุรกิจก็กังวลมากนะครับจะเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือจะยังไงต่อไปพอทำท่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ก็ตอนนี้ก็ฝ่ายรัฐบาลเองเป็นตัวรุกเรื่องการเมืองอีกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษกรรมนะครับพรบทหารสามเรื่องนี้นักลงทุนมองยังไงตอนนี้ห่วงทุกคนนะครับระหว่างน้ำกับการเมืองเขาห่วงอะไรมากกว่าผมว่าใน 3-4 ปีที่ผ่านมาห่วงการเมืองมากที่สุดนะครับไอ้น้ำเนี่ยมันกลายเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าคือบางกลุ่มเขาสรุปเลยครับปีนี้บริหารผิดพลาดถึงน้ำท่วมอย่างนี้บางกลุ่มเขาสรุปอย่างนั้นเลยนะครับ
ก็ฟันธงเลยนะครับคุณจะมาบอกว่าฝนเยอะฝนอะไรคุณบริหารผิดเขาสรุปของเขาอย่างนั้นแล้วปีหน้าก็คงจะไม่หนักเท่านี้บางคนสรุปอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยังห่วงแล้วมองไม่ออกว่าจะไปทางไหนเนี่ยคือการเมืองจะเป็นถ้าเกิดว่าการเมืองเกิดเริ่มศักราชใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับไตรมาสแรกปีหน้าเกิดร้อนขึ้นมาอีกเนี่ยครับกับสิ่งที่เขาลังเลอยู่แล้วกับคำตอบที่ไม่ชัดเรื่องของการทำแผนป้องกันน้ำเนี่ยจะทำให้นักลงทุน ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนนั่งรอครับเอางี้ฮะของที่มีอยู่เดิมก็รักษาไว้ครับก็วิ่งไปเรื่อยๆก็บริหารไปเรื่อยๆของที่มีอยู่ขยายเหรอขอไว้ก่อนเมื่อไหร่พร้อมค่อยทำก็ได้ครับนะครับดูสถานการณ์ลงทุนใหม่เหรอนั่งรอครับผลกระทบจะเกิดขึ้นในสภาพการแบบนี้ก็มันก็จะโตไม่ได้ 7% นะครับแล้วก็ไอ้แช่ 4-5% ก็เหนื่อยแล้วนะฮะปัญหาปากท้องชาวบ้านปัญหาปากท้องชาวบ้านก็มีครับอันนี้น่าเป็นห่วงครับครับทีนี้ต้องถามว่าปัจจัยด้านการเมืองเนี่ยมันมาจากไหนจริงๆถ้ารัฐบาลวันนี้ตั้งหน้าตั้งตานะบริหารประเทศแก้ไขปัญหาประชาชนนะไม่ต้องมาบอกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องมาพูดเรื่องนิรโทษกรรมไม่ต้องมาทำอะไรใครผิดก็จับดำเนินคดีว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมครับทุกฝ่ายแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนฮะทำไมจะต้องแก้พ.ร.บ.กลาโหมทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญครับคือทั้งหมดมันชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลเริ่มมีแนวทางในการดำเนินการที่จะเอื้อประโยชน์เพียงไม่กี่คนเนี่ยนั่นนะฮะคือสิ่งที่เขาวิตกมากที่สุดถ้าวันนี้รัฐบาลตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะแก้ปัญหาพลาดบ้างถูกบ้างเดินไปข้างหน้าตั้งใจเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเวลาจะทำอะไรพูดคุยกับทุกฝ่ายชัดเจนไม่มีใครก็ไม่มั่นใจหรอกครับตอนนี้ฮะถามว่ารัฐบาลชุดนี้เคยคุยกับภาคเอกชนไหมไม่มีนะคือจะประชุมกันกลุ่มเล็ก อย่างกระทรวงพาณิชย์อาจจะคุยกับบางกลุ่มเวทีกรอไม่คุยฮะกรอไม่คุยซึ่งเมื่อก่อนตอนสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วประชุมกันเดือนละครั้งนะภาคเอกชนภาคธุรกิจกลุ่มต่างๆที่มีปัญหาประชุมกับครม.เลยต้องมีการประเมินตลอดเวลาตลอดเวลาใกล้ชิดทำไปเสียงไปในทิศทางเดียวกันความเข้าใจมีเหมือนกันคือถ้าเราคนไทยมองนะครับ ครับคนไทยมองอาจจะมองว่านายกรัฐมนตรีเข้ามาเพื่อที่จะทำภารกิจบางอย่างแต่การบริหารประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอันนั้นก็ต้องทำนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภารกิจหลักต่างชาติเขามองอย่างไรมองตัวนายกอย่างไรว่าเอางี้ฮะมีตัวแทนรัฐบาลบางประเทศก็ถามผมตรงๆเลยครับถามจริงๆใครคือนายกตัวจริงก็ถามผมว่าเอ๊ะนายกตัวจริงอยู่ต่างประเทศใช่ไหมตอนนี้มีการตัดสินใจสำคัญเนี่ยจากต่างประเทศใช่ไหมเขาถามผมอย่างนี้ฮะครับผมก็บอกพวกคุณน่าจะมีหน่วยข่าวกรองที่รู้ดีกว่าผมนะ ผมก็ต้องตอบเลี่ยงไปอย่างนั้นมันมีเรื่องโจ๊กเกิดขึ้นบ้างไหมเวลาคุยกันเรื่องแบบโอ้มีเยอะครับมีเยอะครับแต่เขาคือผมแปลกใจว่ามันมาถึงขั้นที่เขาถามตรงๆแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยในทางการทูตนี่ก็คือต้องถามเทียดเทียงนะนะฮะมารยาทภาพในมารยาทตอนนี้เลี่ยงเลยบอกเดี๋ยวไอ้กำลังจะขึ้นเครื่องบินแล้วเวลามีน้อยถามตรงๆไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะมาจากต่างแดนไหมการตัดสินใจเป็นอย่างนั้นถามตรงๆนี่ประเทศใหญ่ๆนะแต่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อประเทศนะเดี๋ยวเขาจะเสียคนเพราะเขาถามอย่างด้วยความเป็นห่วงครับนั้นสัญญาณมันค่อนข้างที่จะชัดนะนั้นสุดท้ายในฐานะบทบาทของคุณเกียรติครับรองนายกรัฐมนตรีเงาครับนายกยิ่งลักษณ์ทีมเศรษฐกิจทั้งหมดควรจะต้องปรับท่าทีปรับกระบวนทัศน์หรือว่าการดำเนินงานยังไงเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจนักลงทุนต่างชาติตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคาดหวังคือผมแนะนำก็พูดกันในสภากันเยอะนะครับเขาก็ไม่ทำเขาไม่ได้ฟังนี่ฮะนะฮะแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถ้าเขาตั้งใจวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยแก้ปัญหาประชาชนถามหน่อยทำไมเงินช่วยเหลือเกษตรกรไม่อนุมัติในครม.มาล่ะน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยนะเยียวยาเนี่ยโอเคเยียวยาไอ้ 5,000 บาทไปเงินช่วยเกษตรชดเชยมันง่ายครับมันไม่ใช่เรื่องยาก
มันมีข้อมูลสถิติชัดเจนอยู่แล้วทำไมไม่ทำเลยนะฮะทำเสร็จแล้วแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องพวกโรงงานอุตสาหกรรมจะเอายังไงนิคมอุตสาหกรรมจะทำยังไงนะครับถ้าตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็เดินได้ฟังดูแต่ที่ฟังเป็นข่าวเนี่ยโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะจุดชนวนความขัดแย้งทั้งสิ้นทั้งที่ตัวเองก็บอกปรองดองนะฮะแล้วคุณไปฟังนะฮะรัฐมนตรีบางคนเนี่ยพูดปรองดองนะฮะครับแต่พูดในสภาเนี่ยฟาดเขาก่อนเลยครับนะฮะแรงด้วยกันแน่กันแหนก่อนเลยแล้วพอเขาต่อว่ากลับไปว่าเขากลับว่าคุณกันแน่กันแหนทำไมก็ตัวเองเริ่มก่อนคือมันมีพฤติกรรมอย่างนี้อ่ะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้วุฒิภาวะของบางคนนี่ผมงงมากบรรยากาศในสภาเขาไม่นำไปสู่ความปรองดองคือมันไม่ได้คือไอการปฏิบัติกับสิ่งที่พูดมันไม่ตรงกันนะครับสุดท้ายครับคุณเกียรติครับอันนี้ถามส่วนตัวเลยครับในวันที่คุณเกียรติอยู่ภาคเอกชนครับนะครับก็มีความคิดต่างๆมากมายใช่ครับนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเข้ามาสู่ภาคการเมืองแล้วมีอำนาจรัฐที่จะทำโน่นทำนี้ได้เนี่ยหรือมีบทบาทเนี่ยพอวันนี้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดไหมเยอะครับเยอะมากเลยครับสิ่งที่เราอยากทำมีมากสิ่งที่ได้สามารถทำได้ไปในช่วงเวลา2 ปี 2 ปีกว่าเนี่ยครับ 15-20% เองมั้ยฮะของที่อยากทำที่อยากทำครับมันก็มีหลายปัจจัยบางอย่างถึงบางอ้อมั้ยว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้อ๋อมันก็เห็นนะฮะความจริงผมถึงแม้อยู่วงนอกก็ใกล้ชิดกับการทำงานของรัฐบาลหลายๆรัฐบาลมาตลอดก็เข้าใจอยู่แล้วครับนะฮะมันมีกฎหมายมีอะไรกระบวนการขั้นตอนเยอะแยะครับนะครับเอาเป็นว่ายังมีที่ทำได้เยอะและอยากจะทำมีอีกเยอะนะฮะแล้วก็แต่ก็ต้องรอจังหวะและโอกาสที่สามารถทำได้มันเสียโอกาสทั้งสิ่งที่คุณเกียรติอยากจะทำและมันเสียโอกาสทั้งสิ่งที่ถ้าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนในความรู้สึกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากครับครับณวันนี้เดินไม่เต็มสูบครับสมมติเครื่องยนต์มี4 สูบเนี่ยเราเดิน2 สูบ 2 สูบครึ่งติดขัดขัดด้วยติดขัดขัดจริงๆเนี่ยเรามีศักยภาพสูงมากแล้วมันก็เราก็อยู่วังวนของไอ้ปัญหาความขัดแย้งเดิมๆกับกลุ่มคนเดิมๆครับนะครับทำไมต้องปรองดองทำไมจะต้องนิรโทษกรรมให้คนที่ทำผิดคดีอาญาสัก5 คดี 6 คดีนะฮะเผาแล้วก็ขโมยของอีกครับแล้วบอกนิรโทษกรรมมันเถอะจะได้สงบมีด้วยเหรอครับผมว่าการนิรโทษกรรมในภาวะในกรณีอย่างนี้ครับมันจะนำไปสู่ความไม่สงบเปล่าเอาละครับนั่นก็เป็นมุมมองทัศนะของคุณเกียรติสิทธิอมรนะครับรองนายกรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในหลากหลายมิตินะครับทั้งประสบการณ์นะครับของท่านในฐานะที่ทำงานร่วมกับหอการค้านานาชาติมาก่อนนะครับแล้วก็นักลงทุนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกียรตินะครับครับยินดีสวัสดีครับครับครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับผมไปถามเรื่องการปรองดองจากมุมมองของสว.นะครับอาจารย์วันชัยศรสิริจะมาคุยกับคุณผู้ชมครับกีฬามันก็มีแพ้มีชนะไม่ว่าเราข้อแก้ว่าให้เราทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดอย่างเราจะแข่งบางทีเราก็โทรบางทีเราได้ยินเสียงเชียร์จากเพื่อนๆนั่นก็เป็นกำลังใจอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้เรามีแรงสู้ความมุ่งมั่นมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะในเรื่องทันคือฮีโร่คนหนึ่งในดวงใจที่ทันตรงมีพระคุณต่อทุกคนหลายคนก็อยากจะขอบคุณท่านในหลวงว่าที่ได้ช่วยประชากรทุกคนที่ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในหลวงก็ได้ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะประเทศไทยจุดีที่มีในหลวงเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเราต้องทำดีเข้าไว้ครับเห็นคนที่ลำบากเราก็ควรจะช่วยเขาครับสิ่งพวกนี้มันเป็นความดีที่ติดตัวเราเราควรจะทำเพื่อเขาทุกคนนะครับต้องซื่อสัตย์ครับ
ื่อเฟ้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันช่วยเหลือกันครับสำหรับผมที่เป็นคนดีก็พระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านดูแลพวกเราขนาดนี้เราก็ควรจะทำดีเพื่อทดแทนท่านพวกเราก็ต้องดูแลประเทศเพื่อท่านด้วยดูแลพวกประชาชนด้วยกันทำให้ประเทศร่มสุขเพื่อท่านครับประเทศไทยเราโชคดีที่มีนายหลวงครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาสาประชาชนกับผมถนอมอ่อนเกียรติพลนะครับมีข่าวที่เข้ามาล่าสุดนะครับศาลอาญาลงโทษจำคุก38ปี10ตำรวจตรีบัณฑิตที่ยิง RPG ใส่กระทรวงกลาโหมเมื่อปี2553ที่มีการชุมนุมประท้วงนะครับคุณผู้ชมครับนะนี่ศาลก็บอกพยานหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วก็มีข่าวชาวลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับปิดถนนสาย340นะครับจี้ให้สูบน้ำนะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเมินการช่วยเหลือนะครับตำรวจก็ต้องเข้าไปคุยนะครับแล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับการวางบึ้มวางระเบิดที่ถนนราชดำเนินนะครับหน้ากองสลักนะครับพลตำรวจเอกพานุพงษ์สิงหราชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าการวางระเบิดที่กองสลากนะครับกับอดีตที่ผ่านมาก็น่าแปลกนะครับวันนี้เขาจะวันที่5แล้วครับถ้าย้อนกลับไปที่คำพูดของร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่า3วันจับได้ครับมือบึ้มระเบิดที่หน้ากองสลากแต่จนกระทั่งบัดนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยครับแล้วก็พูดเรื่องอื่นต่อไปว่ารู้นะใครยิงใครรู้นะใครทำเหตุนั้นรู้นะที่ดอนเมืองใครยิงกันแต่ว่าที่พูดบอกว่า3วันจับได้ปรากฏว่าจนบัดนี้เลยมาจะสัปดาห์แล้วครับยังจับมือใครดมไม่ได้แล้วท้ายที่สุดผมไม่ทราบว่าไอ้ที่จับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเจอต่อเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือ2จับไม่ได้จริงๆนะฮะก็เลยสิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยตกลงเชื่อได้หรือเปล่านะครับจริงๆคุณผู้ชมอาจจะย้อนผมว่าคุณไม่ต้องถามคำถามนี้หรอกเพราะเขาไม่เชื่อกันมาตั้งนานแล้วนะครับผมไปคุยกับอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์วันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมและก็ท่านผู้ชมครับครับผมถามอาจารย์นิดหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงทุกครั้งนะครับอาจารย์วันชัยสอนสิริอดีตเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์ลาออกจากเลขาแล้วเหรอครับลาแล้วครับตั้งมาเป็นสวนี่ก็เลยลาออกนะเพื่อจะได้ทำหน้าที่เสียอย่างหนึ่งอย่างใดให้มันชัดเจนไปเลยเป็นข้อห้ามไหมครับอาจารย์ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับเป็นสปิริตนะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะทำหน้าที่ด้านสมาชิกวุฒิสภาให้สมบูรณ์ขึ้นครับเต็มที่ขึ้นนะครับตอนนี้ท่านใดเป็นเลขาสภาทนายความชื่อคุณสรัญชาศรีชนวัฒนาครับอ๋อนายกศักดิ์นะครับครับผมครับทีนี้กลับมาเมื่อวานนี้ก็ถนอมมาอย่างนี้จะสัมภาษณ์ผมนานไหมพอดีมีประชุมกรรมาธิการงบประมาณซึ่งผมเดี๋ยวจะต้องซักถามกระทรวงมหาดไทยอยู่5นาทีครับอาจารย์อ้าวเพราะฉะนั้นจะได้สัก5นาที10นาทีพอไหวนะครับครับอ้าวเชิญเลยครับเมื่อวานอาจารย์บอกถึงเรื่องของการปรองดองนะครับว่าอาจารย์วันชัยเห็นด้วยกับการออกพรบนิรโทษกรรมนะครับเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องพรบนิรโทษกรรมเอาอย่างนี้คุณถนอมต้องการให้ผมพูดพรบนิรโทษกรรมแต่ผมจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนได้ครับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนฮะความจริงแล้วผมให้สัมภาษณ์ไปว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยปี40นะฮะครับแล้วเขาแก้มาเป็นปี50เนี่ยการแก้มาปี50เนี่ยเขาเห็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี40ครับนะพอคนใช้รัฐธรรมนูญปี50มาสักระยะหนึ่งเห็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี50ครับแปลว่าทั้งปี50และปี40เนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดบกพร่องจุดด้อยจุดอะไรเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะแก้อะไรเนี่ยมนุษย์เป็นผู้ใช้แก้ไปเลย
เพียงแต่จะต้องแก้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญครับอย่าแก้โดยมีเป้าประสงค์หรือมุ่งหมายเพื่อคนคนเดียวแล้วอ้างว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญครับซึ่งอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนี่คือหลักการที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนะครับครับทีนี้อย่างประเด็นหนึ่งซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา237เกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคครับกรรมการบริหารพรรคโดนเหมายกเข่งนะฮะซึ่งผมก็บอกว่ามันมีทั้งจุดแข็งจุดดีจุดเสียต่างกันครับเพราะฉะนั้นหาความสมดุลหาความพอดีของมันซะแล้วตรงไหนจะแก้กันไปนะครับนี่คือหลักการหลักใหญ่ๆเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อคนทั้งประเทศทำแต่อย่ามีเป้าประสงค์คนเดียวเพื่อคนคนเดียวโดยมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในรัฐธรรมนูญครับนี่คือหลักใหญ่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้าอาจารย์ประเมินจากสถานการณ์ในขณะนี้นะครับจากที่ส.ส.นะครับโดยเฉพาะซีกฝ่ายรัฐบาลที่มีความพยายามจะขับเคลื่อนในมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยวิธีการคิดจะแก้หรือร่างกันขึ้นมาใหม่ก็ตามเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างไรผมว่าเกือบจะทุกเรื่องทุกประเด็นแม้แต่ข้อเสนอของคุณนพดลรวมทั้งบรรดาส.ส.ในอีกซีกหนึ่งที่เสนอนั้นผมว่ามันมีวาระในอยู่ในตัวของมันก็คือมีเรื่องของคนคนเดียวเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกเรื่องแม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญก็จะแก้เพื่อปลดล็อกในหลายๆเรื่องพยายามจะเรื่องเอาอภัยยาโทษมาใช้ไม่ได้พยายามจะเอาเรื่องนิรโทษกรรมก่อมาจะเกิดเป็นประเด็นนะก็เพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องใหญ่มันซะคือเรื่องรัฐธรรมนูญนะเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญถ้าหลักใหญ่ๆแล้วอันเดิมที่มันขัดแย้งหรืออะไรเขียนไปก็แล้วแต่นะมันก็อาจจะปัดเป่าไปทุกเรื่องเป้าหมายจริงๆผมคิดว่าในหลายๆเรื่องมันมีคนคนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเกือบทุกประเด็นแต่เรามักจะอ้างว่าไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่ใช้ไม่ได้ไอ้นี่บกพร่องผมยกตัวอย่างเอาสักเรื่องนึงที่ผมกำลังพูดเรื่องนิรโทษกรรมถามว่าผมเห็นด้วยไหมกับการนิรโทษกรรมผมเห็นด้วยครับแล้วเขากำลังบอกกันว่าต้องนิรโทษเหลืองแดงนิรโทษ111 109แล้วก็คดีทุกคดีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะเห็นว่าลึกๆแล้วมันซ่อนอยู่กับเรื่องของคนคนเดียวเข้าในเกี่ยวแต่ถ้าเราแยกทีละเรื่องผมกำลังจะบอกเลยคุณถนอมครับ1เรื่องคดีของเหลืองแดงในความเห็นของผมเห็นว่าควรนิรโทษกรรมถ้าผมเห็นว่าคนที่มากระทำความผิดอันเกี่ยวกับคดีตั้งแต่เหตุการณ์หลัง19กันยามาจนกระทั่งชุมนุมอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งมาถึงราชประสงค์ครับคนที่ทำความผิดนั้นไม่ว่าจะเป็น100คดี1000คดี100คน1000คนมีมูลเหตุจูงใจมานั้นทางการเมืองครับไม่ได้มีเถรยจิตชั่วเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาชั่วเป็นการส่วนตัวคุณถนอมครับเขาไม่ได้มีเจตนาหวังจะไปยึดสนามบินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเขาไม่ได้มีเจตนาไปยึดทำเนียบรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวครับเขาไม่ได้มีเจตนาไปยึดราชประสงค์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวครับมันเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะฉะนั้นภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไม่มีเถรยจิตเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีเถรยจิตคิดชั่วเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องทางการเมืองก็ควรนิรโทษกรรมทั้งเหลืองทั้งแดงไปเสียดำเนินคดีต่อไปก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรคุณถนอมทีนี้ถ้าเจาะลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวครับอาจารย์ครับแต่อาจารย์แต่ก่อนแต่นั้นเนี่ยในการกระทำความผิดดังกล่าวคดีจากช่วงล่วงละเมิดสถาบันต้องไม่ยกเพราะผมเห็นว่าคุณจะขัดแย้งทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เรื่องจากช่วงล่วงละเมิดต้องไม่กระทำเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยกเว้นครับประเด็นต่อมาผมพูดให้สิ้นกระแสฟังคุณถนอมจะได้ถามนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปซักในเรื่องงบประมาณต่อครับประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบอะไรที่มีการโกงกินคอร์รัปชันแสวงหาผลประโยชน์บนบ้านบนเมืองบนการทุจริตโกงกินคอร์รัปชันทั้งหมดแม้แต่คดีที่ศาล
สั่งให้ยึดทรัพย์ครับอันมีมูลเหตุมาจากทุจริตคอร์รัปชันต้องไม่ได้ต้องไม่ยอมและต้องไม่นิรโทษกรรมครับเพราะมิเช่นนั้นคนต่อไปนี้โกงแล้วร่ำรวยมีเงินมีอำนาจมีพวกกูก็โกงได้นั่นหมายนิรโทษกรรมเออแล้วก็เอาว่าพวกเอาเงินเอาอำนาจมาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็เป็นนิรโทษกรรมครับก็เลยจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานว่าโกงแล้วต้องโกงเยอะๆโกงมากๆโกงรวยๆแล้วจะได้มาตั้งพรรคมีพวกมีบริวารอย่างนี้ต้องไม่ยอมครับประการต่อมาบ้าน111 109เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกและได้รับโทษมาพอสมควรแล้วครับยังไงยังไงคุณก็ห้ามเขาไม่อยู่คุณบรรหารคุณห้ามเขาอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับคุณสุวัสดิ์คุณห้ามเขาอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับคุณทักษิณคุณเอาอยู่ไหมครับไม่เอาอยู่เบาไม่อยู่ครับ แล้วถามว่าคุณจะไปห้ามหาอะไรเพราะฉะนั้นก็นิรโทษกรรมให้ไปเสียครับโอเคไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยเหลืองแดงโอเค111 109โอเคครับทุจริตโกงกินคอร์รัปชันต้องไม่ยอมครับนี่คือแนวทางของผมนะครับงั้นผมเจาะประเด็นนิดเดียวครับเรื่องเหลืองแดงนะครับอาจารย์คนที่ยิงกระทรวงกลาโหมอนิสารสั่งตัดสินจำคุก38ปีคนที่เผาสารกลางจังหวัดคนที่ลักทรัพย์ในศูนย์การค้าซึ่งไม่รู้เป็นผู้ชุมนุมหรือเปล่าอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สมมุติเนี่ยนะครับครับคนเหล่านี้อยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมด้วยไหมคือในทัศนะของผมเลยนะครับผมคิดว่าเอานะใครจะว่ายังไงก็ตามครับแม้ว่าคุณจะไปยิงกระทรวงกลาโหมคุณจะไปทำอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเหตุทั้งหมดมันมีมูลเหตุมาจากการขัดแย้งทางการเมืองมีแรงจูงใจผมว่าโละเข่งไปเลยครับครับโละเข่งไปเลยครับไม่อย่างนั้นมันก็จะมาเถียงอ่ะแล้วคุณมายึดสนามบินหาอะไรกันล่ะแล้วคุณมายึดทำเนียบทำไมกันล่ะครับยึดทำเนียบกันเป็น3เดือน4เดือนทำไมกันล่ะครับมันเถียงก็ได้ทั้งหมดแหละเหมือนกันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับยิงกระทรวงกลาโหมมันไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องลักทรัพย์ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยแล้วแต่จะไปพิจารณาแต่ไอ้เรื่องลักทรัพย์ไม่น่าจะเกี่ยวครับนะครับครับแต่เราจะเหมากันไปเลยว่าเอาละเลิกกันไปเถอะนะครับเพราะความการกระทำความผิดคิดชั่วกันมากกว่านี้เราก็เคยเลิกกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทัศนะของผมถ้ามันมีมูลเหตุไม่ได้มีเถรยจิตคิดชั่วเป็นการส่วนตัวปล่อยไปเถอะนะครับนี่คือทัศนะของผมสามประการนี้อาจารย์ได้คุยกับเพื่อนๆสวบ้างหรือยังครับว่าเขาเห็นยังไงยังไม่ได้มีใครคุยกันเป็นชิ้นเป็นอันแต่ปกติเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับครับซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเริ่มจะจริงจังกันขึ้นมาเนี่ยเผอิญในตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนเนี่ยมันมัวจะไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าปีใหม่เป็นต้นไปคงได้เอามาคุยกันแล้วก็ถ้ามันมีประเด็นเหล่านี้คลายแมทเข้ามาเนี่ยเราก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นอย่างน้อยถ้าฟัง3ข้อของอาจารย์นี่ก็ที่มันตึงๆกันอยู่ก็น่าจะนั่งคุยลงมานั่งคุยกันได้บ้างคือมันไม่มีใครอะไรได้ทั้งหมดคุณทักษิณก็ไม่ได้ทั้งหมดคุณทักษิณต้องเสียบ้างครับกลุ่มคนบางกลุ่มบางพวกก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเอา6ข้อที่คุณนพดลและคุณทักษิณต้องการ6ข้อแบบนี้นี่จบเลยมั้ยลิเกเลิกครับนั่งได้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับครับแต่ถ้าคุณขอมาแค่นี้นะครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอนุญาตเข้าไปสักครับครับสวัสดีครับอาจารย์วันชัยศรสิรินะครับสมาชิกวุฒิสภาในระบบสรรหานะครับคุณผู้ชมครับก็ผมว่าก็มีความชัดเจนขึ้นนะครับในวิธีคิดของแต่ละท่านสังคมเราก็มีความคิดในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองเหมือนกันนะครับว่ายังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องติดคุกจะต้องดำเนินคดีสถานเกียรติต้องรับโทษอย่างเดียวเลยนะครับกับอีกด้านหนึ่งบอกว่าเข้าใจนะสังคมไทยมันจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมันก็ต้องยอมกันบ้างนะครับแต่ว่าจะให้ยอมทั้งหมดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่อาจารย์วันชัยได้ให้ข้อสังเกตไว้นะครับก็คงได้ติดตามต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากคุยกับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนะครับในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญปรองดองนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่ามาจนถึงขนาดนี้
พิจารณากันไปถึงไหนนะครับและทันทีที่มีข้อเสนอ6ข้อของคุณนพดลนะครับว่าคุณทักษิณต้องการแบบนี้แล้วก็ปรองดองได้นะครับกับสิ่งที่กรรมธิการกำลังทำมันจะไปด้วยกันหรือเปล่านะครับหรือว่าพอ6ข้อออกมาปั๊บลิเกเลิกเลยอย่างที่อาจารย์วันชัยว่านะครับก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับสังคมไทยจะขัดแย้งกันต่อนะครับหรือจะปรองดองกลับมาสามัคคีกันได้เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่ามากหรือน้อยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาสาประชาชนนะครับผมถนอมอ่อนเกียรติพลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ